าแล้วฮะตอนนี้พี่ตาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตาได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะชัดเจนนะครับพี่ตาขวัญรบกวนดึกนิดนึงนะพี่นะค่ะโอเคค่ะฮะตอนนี้พี่ตาโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอยู่พัทยาค่ะอยู่พัทยาใช่ค่ะอยู่พัทยาแล้วคืนนี้ฟังหน่อยช็อกยังไงครับเนี่ยปกติทุกวันนะคะก็จะฟังดูจากย้อนหลัง YouTube บางวันก็ได้ดูสดบ้างครับแล้วคืนนี้นะครับดูพวกเราผ่านทางไหนวันนี้ก็ยังดูผ่าน YouTube อยู่ค่ะพอดีทำงานบ้านก็เลยดู YouTube ย้อนหลังโอ้โหทำงานบ้านดึกถึงดื่นแบบนี้เลยนะครับพี่ค่ะใช่โอ้เอาใจช่วยนะครับพี่นะขอบคุณค่ะครับผมพี่ตาครับมาเลยฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตเดี๋ยวขอถามก่อนพี่ตาไปทำอะไรที่ภูเก็ตเกิดที่นั่นเป็นคนที่นั่นหรือว่ายังไงคือจริงๆเป็นคนกรุงเทพอยู่ฝั่งทนบางแคครับคือตอนนั้นเรียนตอนนั้นอายุประมาณสัก17ได้อะค่ะอันนั้นเป็นนักร้องโรงเรียนอ๋อเหรอฮะค่ะเป็นนักร้องโรงเรียนทีนี้พี่ตอนปิดเทอมพี่รุ่นพี่จากต่างโรงเรียนที่เป็นนักดนตรีวงเดียวกันก็บอกว่าเฮ้ยไปเที่ยวภูเก็ตกันไหมบ้านพี่เขยพี่ครับเลยบอกว่าก็เลยไปขออนุญาตเตี่ยกับแม่ว่าขออนุญาตไปได้ไหมไม่เคยไปเที่ยวไหนเลยเตี่ยกับแม่ก็บอกไปได้แต่ต้องเอาน้องสาวไปด้วยคนนึงไปเป็นเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคก็ดีใจในใช่ไหมคะเพราะไม่เคยได้ไปเที่ยวไหนเงี้ยครับก็ได้ไปเที่ยวกับพี่ๆกันครับเราก็ไปก็เดินทางก็ประมาณ12ชั่วโมงนะคะจากกรุงเทพครับคือเดินทางด้วยรถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารประจำทางตอนนั้นเขาจะเป็นรถเหมือนรถบรรทุกค่ะมาขนของจากกรุงเทพไปให้พี่เขยเขาด้วยแล้วก็นั่งกันเต็มไอ้กระบะข้างหลังรถบรรทุกอะค่ะมันก็สนุกไปอะค่ะตอนเด็กๆนะเราก็ไม่ได้นึกถึงอันตรายไอ้ประเภทแบบผ่านไอ้โค้งหลายโค้งเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่เราก็ระวังตัวใช่ไหมคะอากาศก็เย็นพอไปถึงที่นู่นอะเราไม่เคยไปมันก็ตื่นเต้นมันก็สนุกไปถึงที่นู่นตอนเย็นทานข้าวพักผ่อนพอเช้ามาพี่ก็บอกว่าเฮ้ยข้างบนน่ะมันมีห้องซ้อมนะมันมีห้องซ้อมดนตรีมีเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นมันก็ยังไม่ค่อยเจริญนะคะมันก็จะเป็นป่ารอบๆแต่ในทางที่จะขึ้นเขาอะมันก็เป็นถนนให้รถวิ่งได้แล้วก็ตกลงกันว่าพี่ไปเราจะขึ้นไปซ้อมดนตรีกันเราก็เตรียมเลยเตรียมสมัยก่อนเราจะใช้คัสเซ็ตเทปเวลาเราแกะเพลงเราก็ไปกันตอนนั้นประมาณสักบ่ายสามเราขึ้นไปซ้อมทีนี้พอใกล้ๆมันมืดละประมาณทุ่มกว่าละพี่เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมืดแล้วเราลงไปเถอะเราลงเขากันดีกว่าก็หิวข้าวกันด้วยนะคะเด็กเพลินกันอ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่อย่างงั้นพี่ก็เก็บของแล้วกันนะเก็บของให้เรียบร้อยนะพี่นะแล้วเดี๋ยวตาน่ะจะถือเทปแล้วไปยืนคอยข้างหน้านะเขาเลยบอกว่าเองไปคอยข้างหน้าก่อนเดี๋ยวพี่เก็บของทีนี้น้องสาวตัวเล็กอ่ะเขาก็อยากช่วยพี่ๆเขาก็ไปช่วยกันเก็บก็เลยมีที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนเดียวเอาเหรอฮะเราไปยืนอยู่คนเดียวไปยืนอยู่คนเดียวท่านี้ตอนที่เรายืนอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรนะคะใจมันว่างมันก็มองจะบอกว่าเป็นเด็กแล้วเราจะกลัวไหมไอ้ความมืดตอนนั้นมันไม่มีความคิดนี้มันมองไปแบบไกลๆเลยค่ะแบบสุดตาเงี้ยมองไปแล้วคิดในใจโอ้โหมันมืดเนอะทะลุมาเป็นป่ามาเลยคิดในใจโอ้มันเป็นป่าแล้วก็เลยมองไปไกลเอ๊ะพอมองไปแบบไกลมากเลยค่ะมองไปไกลเอ้ยใครว่านั่นน่ะเดินอยู่แต่ว่าใส่ชุดขาวทั้งชุดเลยนะคะเหมือนชุดมุสลิมผู้หญิงนะคะครับทั้งชุดเลยแล้วเขาก็เริ่มจากไกลๆน่ะแป๊บเดียวค่ะเข้ามาถึงใกล้ๆแล้วแล้วก็ถือไฟฉายอันนึงแล้วก็วิทยุเทปเครื่องนึงครับแล้วก็เปลี่ยนมือค่ะเอาวิทยุเทปเปลี่ยนไว้มือซ้ายแล้วก็จับไฟฉายข้างขวาครับก็ส่องไปเลยค่ะเอาไฟฉายเปิดปุ๊บส่องไปที่เขาอ่ะส
2ไปก็เห็นเสื้อผ้าเขานะคะสีขาวทั้งชุดเลยครับแต่เขาจะมีผ้าคลุมใช่ไหมคะพวกเนี้ยแล้วก็เอ๊ะใครวะคิดในใจนะยังไม่พูดไม่พูดกับใครคือเงียบอย่างเดียวครับในขณะที่เราเนี่ยส่องไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ค่ะว่าพี่ๆกับน้องอ่ะเขามายืนอยู่ข้างหลังมองเราอยู่ไกลๆอยู่แบบไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้เขามาพูดทีหลังตอนนี้เขายืนอยู่ข้างหลังเราก็ไม่รู้แต่เราเนี่ยเริ่มมีการขยับโดยการยื่นมือไปแล้วก็สายไฟฉายอะค่ะเหมือนเราหาเขาอะค่ะแป๊บเดียวค่ะลักษณะที่เขาเข้ามาใกล้เราเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการเดินของคนปกติคือการก้าวเท้ามันเป็นลักษณะการล่องนึกออกไหมคะเหมือนลอยอะค่ะเฮ้ยหรอเท้าเขาไม่ติดดินนะคะค่อยๆล่องมาเพราะมันเป็นการเคลื่อนแบบเคลื่อนมันไม่ใช่การเดินซ้ายขวาซ้ายขวาครับเลื่อนมาใกล้ๆใกล้ๆพอเขาใกล้ๆจะผ่านหน้าเราไปไฟฉายที่เราส่องเขามันก็ใกล้มาเรื่อยๆแล้วก็ส่องเลยค่ะส่องแบบสายมือค่ะปุ๊บปุ๊บแล้วก็เรียกเขาเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนใครเรียกลงไปพร้อมกันพี่นะเรียกเขาเอ้าพี่เขาก็ไม่ตอบเขาไม่ตอบแล้วก็นึกตอนนั้นมันใจมันว่างเหมือนจิตเราอะว่างเราเห็นเขาคนเดียวแต่คนอื่นไม่เห็นครับจิตมันว่างมันก็เลยไม่มีความกลัวมันไม่คิดอะไรทั้งสิ้นฮะเราต้องการคำตอบจากเขาเพราะเราก็จะลงเขาเหมือนกันครับทำไมเขาจะลงคนเดียวเหรอลงไปพร้อมกับเราสิในความคิดนั้นเราก็หวังดีอยากไปเป็นเพื่อนเขาเห็นเขามาคนเดียวเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ส่องไฟอีกอตอนประโยคแรกที่เราบอกเขาว่าเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนเดี๋ยวลงไปพร้อมกันเขาก็ไม่พูดพอเขาเลื่อนมาใกล้ๆทีนี้ตรงหน้าเลยค่ะตรงหน้าแบบตรงกับเราเลยเขาก็เหมือนเขาก็ค่อยๆช้าพอตอนเขามาตรงกับหน้าเราเขาก็ช้ามากแล้วก็ส่องไฟไปแบบเหมือนยื่นมือไปแบบเหมือน90องศาขนานกับตัวอย่างเงี้ยค่ะส่องไปเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนเสียงเราอ่ะเริ่มดังขึ้นนะคะเดี๋ยวสิจะรีบไปไหนเดี๋ยวลงเขาไปพร้อมกันพอตอนเขาอยู่ตรงหน้าล่ะเขาก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปเคลื่อนจะผ่านไปเลยค่ะครับพอเคลื่อนปุ๊บเราก็มองเขาเริ่มเฉียงละเราก็เริ่มมองเขาพอดีเสียงข้างหลังค่ะน้องสาวเรียกเจ๊พูดกับใครเขาดึงเสื้อค่ะเจ๊พูดกับใครเจ๊พูดใครก็หันไปบอกน้องสาวก็เห็นน่ะเรียกเขาพอพูดคำว่าก็เห็นน่ะเรียกเขาก็หันกลับไปอีกทีเขาหายไปแล้วค่ะหายแวบหายไปเลยค่ะคือเขาหายต่อหน้าต่อตาเราอย่างนี้เหรอหายต่อหน้าต่อตาค่ะคือเขาหันไปปุ๊บพอเห็นเขาปุ๊บแล้วก็เลยหันกลับมาบอกน้องสาวก็เจ๊เห็นน่ะเขาพูดคำนี้ปุ๊บพี่ๆอีก5คนข้างหลังผู้ชายเขาก็บอกไอ้ลูกตาไม่ให้พูดเงียบเดี๋ยวนี้ก็เลยหันไปบอกเขาอีกก็เห็นนะแล้วก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกก็บอกไม่ให้พูดไงจะพูดทำไมก็เลยเงียบเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยวิ่งเขาพี่ๆเขาบอกนี้ใช่ไหมคะเฮ้ยวิ่งเขาบอกวิ่งปุ๊บเขาก็ดึงมือเราไปเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่ากูบอกไม่ให้พูดไงพูดดีใช่ไหมคะกูบอกไม่ให้พูดไงก็ตาเห็นสิพี่คือเราก็ยังยืนยันว่าเนี่ยหนูเห็นนะพี่เราก็ยังยืนยันใช่ไหมคะเพราะเราเห็นนะแต่เขาน่ะเห็นเราพูดคนเดียวแล้วก็มีท่าทางสายไฟฉายเขาก็เลยตกใจเขาก็เลยบอกว่าวิ่งเราก็วิ่งเลยค่ะวิ่งกันตุ๊กตักตุ๊กตักตอนที่วิ่งไปเราก็ขำไปแล้วก็อุ้ยพี่ช่วยวิ่งช้าๆสิวะเดี๋ยวหกล้มก็บอกวิ่งวิ่งมึงอย่าพูดก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะวิ่งวิ่งมึงไม่ต้องพูดอะไรวิ่งอย่างเดียววิ่งกันแต่วิ่งลงไปค่ะไปบ้านพักลงไปข้างล่างเขาก็บอกไม่ต้องพูดอะไรนะเราก็เงียบแล้วก็วางข้าววางของต่างคนต่างอาบน้ำเตรียมจะนอนละพอสักพักหนึ่งหมามันหอนค่ะอุ้ยหมามันหอนเกลียวเลยครับครับแล้วก็พูดกันบอกว่าพี่ๆเขาบอกมึงได้ยินไหมหมามันหอนใหญ่แล้วครับแล้วเขาบอกว่าพี่บางทีอ่ะมันก็เห็นกันมันก็คงจะหอนกันธรรมดาแหละความที่เราอ่ะไม่กลัวไงคะครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดร้ายกับใครเขาคงไม่ทำอะไรเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่หมามันก็หอนไปอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอะไรหรอกครับ
พอสักพักก็บอกมึงได้ยินไหมเนี่ยมันหอนกันใหญ่เลยเราก็ไม่พูดอะไรเราบอกเออพี่อาบน้ำแล้วนอนเถอะเราเป็นเด็กกว่าเขาก็บอกให้เขานอนแล้วก็นอนกำลังเคลิ้มอะค่ะได้ยินเสียงค่ะไอพี่ผู้ชายอีกคนนึงเขานอนนอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่โอ้เขาโวยวายขึ้นมาเฮ้ยช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันห้อยหัวลงมาแล้วมันห้อยหัวลงมาแล้วแล้วก็ตื่นเลยแล้วเราก็เลยมองตามขึ้นไปบนที่เขาบอกว่ามันห้อยหัวมามันไม่มีอะไรนี่หว่าคือเราไม่เห็นเราไม่เห็นค่ะครับพี่คนนั้นเขาชื่อพี่เล็กผู้ชายพี่เล็กเขาบอกว่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูเห็นมันห้อยหัวลงมามันห้อยหัวลงมากูกลัวกูกลัวครับแล้วก็พูดแบบว่าพี่ไม่ต้องกลัวเขาไปแล้วไม่มีพี่เขาก็แบบโวยวายทันนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วค่ะไม่ต้องนอนกันแล้วต่างคนต่างตื่นแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วค่ะแล้วก็แบบทันนี้พอดีฝนมันตกเสื้อผ้าก็เราก็ตากไว้เขาบอกว่าใครจะเป็นคนวิ่งไปเก็บวะหมาก็หอนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันที่นับ1 2 3เดี๋ยวตาวิ่งไปเองแล้วก็วิ่งออกไปนับ1 2 3วิ่งจับอีกผ้าจากราววิ่งวิ่งเข้าเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอกยกมือไหว้แล้วพี่นอนกันเถอะง่วงแล้วก็นอนปรากฏว่าตอนเช้าอะค่ะเขาก็เลยเอามาพูดกันว่าไอ้ที่เขาเรียกเราว่าไม่ให้พูดอะเขาบอกเขาเห็นพี่น่ะยืนพูดคนเดียวแป๊บสักพักหนึ่งละเขาไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้ๆเขาเห็นท่าทางแบบสายไฟฉายตลอดเนี่ยเขาบอกเขาไม่กล้าเข้ามาเรียกแต่ก็เลยบอกเขาว่าก็เห็นนะพี่เห็นจริงๆเห็นเป็นแบบนี้แบบนี้เล่าเป็นตอนๆนี่เขาฟังน้องสาวก็บอกว่าเห็นเจ๊พูดคนเดียวอ่ะเจ๊พูดกับใครอ่ะอ๋อเจ๊เห็นเขาเดินมาตั้งไกลแล้วเจ๊ก็เลยเรียกให้เขาลงเขาพร้อมกันปรากฏว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเห็นคนเดียวไม่มีใครเห็นด้วยได้ยินแต่เสียงกับกิริยาที่เราทำคือส่องไฟพูดเรียกคือพี่ๆแล้วก็น้องสาวเราเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าเจ๊ทำอะไรวะพูดกับใครเจ๊คุยกับใครวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีเสียงอะวอยวายตรงที่เราไปนอนพักกันผมว่านะเป็นสาเหตุเพราะว่าพี่ตาเนี่ยเรียกเขาลงไปข้างล่างด้วยหรือเปล่าลงไปพร้อมกันก็คือเหมือนว่าจะลงไปข้างล่างเหรอลงไปด้วยกันไหมอย่างเงี้ยเขาคงแบบตามพี่มาหรือเปล่าอันนี้ผมคนลุกนะอาจจะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแล้วลักษณะเขาเรียบร้อยหรือแบบนิ่งเขานิ่งมากค่ะแล้วเราถามหันมามองเราถามแล้วถามพี่ผู้ชายคนที่เขาเจอไม่ได้เขาบอกว่าห้อยหัวลงมาเป็นลักษณะแบบไหนอะไรยังไงฮะเขาไม่ได้บอกเขาเพียงแต่บอกมันห้อยหัวลงมามันโอ้โหแต่เขาไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายตอนนั้นไม่ได้ถามเขาแต่ตอนเช้าอะค่ะเขาก็ไปถามพี่เขยเขานี่แหละที่ขวัญอยากจะถามครับบ้านที่เราเข้ามาพักเนี่ยเป็นบ้านใครเขาบอกเป็นบ้านพักคนงานครับที่เขาให้คนงานมาทำงานก่อสร้างในหน่วยนี้ครับแล้วก็บอกว่าแล้วมันมีอะไรไหมคะถามเขาใช่ไหมคะเขาก็ยิ้มไม่พูดอะไรครับเราก็บอกเฮ้ยพี่มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยที่เราอยู่อ่ะคราวนี้เราก็แบบไม่กล้าอยู่เลยบอกพี่พรุ่งนี้กลับเถอะไม่กล้าอยู่อ่ะก็ยังไม่กลับนะครับพออีกวันนึงเราก็ไปเล่นน้ำที่หาดกันอะไรพวกเนี้ยสักสองคืนนะคะเราถึงกลับแต่ในคืนที่สองที่นอนอ่ะเราก็ยกมือไหว้อ่ะนะคะแล้วก็อธิษฐานว่าอย่ามารบกวนพวกเราอย่าอะไรพวกเราเป็นเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็กแล้วเขาก็ไม่ได้มาค่ะคืนนั้นเราก็หลับกันสบายโอ้ครับผมอันนี้ผมปฏิฐานนะเพราะฟังจากพี่ตาเราผมว่าเขาคงจะตามมาแหละเพราะพี่ตาไปชวนเขาลงไปข้างล่างด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะเขานิ่งเขาสงบแต่สิ่งที่พี่อีกคนนึงเห็นน่ะครับมันเป็นเหมือนเขามาหยอกมาหลอกแต่ที่เราเห็นน่ะมันคนละบุคลิกในความคิดนะเพราะว่าผมว่าเขาน่าจะสื่อได้ว่าจิตใจของพี่ตาไม่ได้คิดร้ายตัวแรกเขาคงแบบมาดูว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาลองแอบมาดูซิลองมาโผล่ให้ดูซิ
ว่าเป็นยังไงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเจ้าที่โอ้เขาพอเขารู้ว่าพี่ตาเป็นคนติดใจดีแล้วก็เอ่ยปากชวนเขาเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยไม่มาหลอกพี่ตาตอนนั้นคิดอย่างเดียวค่ะว่าเขาอยู่คนเดียวอ่ะให้เขาลงไปกับเราคิดอย่างเดียวเป็นห่วงเขานั่นแหละโอ้ยฟังนี่จะขนลุกเดียวกันนะพี่ตานะครับโอ้ขนลุกจริงขนาดคุณนัทส่งมาจากพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารายงานตัวครับพี่ขวัญเรื่องแรกก็น่ากลัวเลยครับฟังไปขนลุกไปน่ากลัวครับเนี่ยผมขนลุกเหมือนกันผมไม่แน่ใจไม่ผมนึกบรรยากาศไง40กว่าปีที่แล้วอะพี่ตาโอ้เป็นป่าทั้งนั้นเลยที่ภูเก็ตอะผมมีโอกาสเคยไปภูเก็ตแต่ว่าหลายปีแล้วมันประมาณสัก 2-3 ปีที่ไปมาถ้าเทียบจากณปัจจุบันณตอนนี้กับตอนนู้นอ่ะ40กว่าปีอ่ะผมว่าความแสงสีเสียงมันคงไม่ตระการตาเท่านี้เมืองคงไม่สว่างขนาดนี้ความเป็นธรรมชาติของเมืองยังมีมากกว่านี้ใช่แล้วตรงที่พี่ไปเนี่ยเห็นบอกขึ้นไปบนเขาเนี่ยมันก็เลยแบบว่าน่ากลัวบนเขาเลยค่ะโอ้นะครับแล้ววันนั้นไปกันกี่คนนะพี่ประมาณ7คนนะคะประมาณ7คนนะครับแต่ว่าที่เห็นพี่ๆนะ5คนแล้วน้องสาวแล้วก็ตัวพี่เท่ากับว่ามีพี่ตายเห็นกับพี่คนที่อ่านหนังสือการ์ตูนเห็นใช่คนอื่นไม่มีใครเห็นเลยเขาเห็นเขาเห็นเราพูดเขาไม่เห็นนะคะแต่ตอนเขาเห็นกริยาท่าทางมันพูดกับใครอันนี้เขายืนจ้องกันอยู่ครับผมโอ้โหนี่คือครั้งหนึ่งกับการเดินทางไปภูเก็ตครั้งแรกหรือเปล่าพี่ใช่ไหมนี่คือครั้งแรกแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยอะค่ะภูเก็ตครับผมแล้วผมขออนุญาตถามแล้วทุกวันนี้พี่ตายังประกอบอาชีพเป็นนักร้องอยู่ปะไม่ได้ทำมาตั้งแต่มีลูกชายครับก็ประมาณ20ปีค่ะลูกชายตอนนี้อายุ15อ๋อชายเป็นนักเต้นเอาเหรอโอ้โหได้คุณแม่มาเต็มๆครับผมนักเต้นอาชีพโอ้เจ๋งมากเลยเจ๋งมากเลยนะครับผมงั้นขอบคุณพี่ตามากๆผมเชื่อว่าพี่ตาจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์อีกมากกว่านี้มีค่ะมีแบบเห็นเป็นเหมือนคนน่ะอ๋อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าพี่ตาถ้ามีโอกาสหรือว่าจังหวะเหมาะเดี๋ยวมาคุยกันอีกนะพี่ตานะได้ค่ะได้ยังไงพี่ตาขอบคุณมากๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่ครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเรื่องที่2นะฮะสายที่ตอนนี้กำลังติดต่ออยู่นะครับเป็นสายของคุณนัทฮะคุณนัทปัจจุบันอายุ24ปีคุณนัทบอกว่ามีประสบการณ์ตรงครับเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยที่จังหวัดชัยภูมิเห็นบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วนะครับและคุณนัทให้ชื่อเรื่องว่ากะเดียวพอนะครับเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณนัทอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทได้เสียงขวัญชัดเจนไหมครับชัดเจนครับชัดเจนเนาะคุณนัทตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับวันนี้หยุดครับผมหยุดหรอแล้วตอนนี้พักอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่เมืองชัยภูมิครับที่ชัยภูมิเลยบรรยากาศที่ชัยภูมิเป็นไงบ้างหนาวยังก็หนาวนิดๆนะครับหนาวแล้วเนาะมันจะร้อนครับผมเอาเหรอโอเคไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับคุณนัทครับมาเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วกันผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าที่นั่นเนี่ยจะมีที่แบบเนี้ยอยู่กี่ที่นะครับผมนะครับผม 5-6 เดือนที่ผ่านมากะเดียวพอเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับคือเมื่อก่อนนี่ถ้าย้อนกลับไปผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพปกตินะครับแต่พอดีตาป่วยก็พอดีแกเสียครับคือต้องกลับมาอยู่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนยายครับครับก็อยู่ไปสักพักนึงครับก็พอดีมีพี่ที่รู้จักกันชวนไปทำงานคือเป็นรปภ.ครับประจำห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับครับครับก็เข้าตอนเช้านี่คือทำตอนเช้าได้ประมาณ3วันนะครับคือวันที่4นี่ต้องสลับกันไปเข้ากลางคืนนะครับอือฮึครับก็คืนแรกก็ตามปกติครับประมาณเที่ยงคืนก็เดินเซ็นจุดทุกๆ2ชั่วโมงครับก็กลับมานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมต่อครับครับสักพักนึงขณะที่เล่นเกมอยู่ก็มีผู้หญิงนะครับเป็นน่าจะเป็นวัยกลางคนนะครับประมาณ50มิลลิลิตรครับจะเดินมาจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นผมก็มัวเล่นโทรศัพท์อยู่ผมก็ถามอ้าวขอโทษครับติดต่ออะไรครับผมก็อ้าวมันก็ดึกแล้วเที่ยงคืนจะไปตีหนึ่งแล้ว
ขาก็บอกอ๋อพี่เอาสินค้ามาเปลี่ยนนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณนัดก่อนที่จะเจอเขาคุณนัดอยู่ตรงไหนของห้างอ่ะผมนั่งอยู่ข้างหน้าครับข้างหน้าประตูเลยครับผมครับมันติดถนนเลยครับเขาเดินมาจะมาเปลี่ยนสินค้าตอนเที่ยงคืนครับก็มียื่นใบเสร็จให้แต่ผมก็ไม่ได้หยิบใบเสร็จมาหรอกผมก็เลยบอกไปว่าอ๋อขอโทษนะครับพอดีห้างปิดทำการไปตั้งแต่สามทุ่มแล้วครับคือถ้าจะมาติดต่อเปลี่ยนหรืออะไรสินค้าก็น่ามาให้มาพรุ่งนี้เช้าอะครับผมก็บอกเขาไปก็อ๋อค่ะค่ะแกก็เดินไปผมก็เล่นโทรศัพท์ต่อพอเช้ามาก็มันลืมไปเลยครับครับก็กลับบ้านสลับกะก็พอเข้าคืนเราก็ต้องไปเข้าดึกก็เวลาเดิมอะครับครับเที่ยงคืนนิดๆแกก็มาอีกแล้วมาพูดทำนองเดิมครับคือมาเปลี่ยนสินค้าคืนที่สองนะแล้วผมก็งงเอ้าแล้วตอนกลางวันแกไปไหนผมก็ไม่ได้ถามนะครับเออผมก็บอกไว้เหมือนเดิมว่าอ๋อให้ถ้าจะมาเปลี่ยนก็ฝากของผมไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมให้ติดต่อให้ที่เคาน์เตอร์ให้จัดการให้แกก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่ครับพอเช้ามาประมาณสัก10โมงครึ่งครับพอดีมันเป็นประชุมประจำเดือนนะครับของรปภ.ครับก็หัวหน้างานก็ถามเรื่อยๆครับจนมาถามถึงผมเอาเป็นไงน้องใหม่ผมคือมาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ครับเข้ากลางคืนเป็นไงง่วงไหมแอบนี่แอบหลับไหมเขาถามไปอ๋อผมก็ห้องง่วงๆอยู่ครับแต่ก็มีผู้หญิงนะครับหัวหน้าผมก็บอกมีผู้หญิงนะครับหัวหน้ามาเอาสินค้ามาเปลี่ยนเอ้าผู้หญิงคนไหนผู้หญิงวัยกลางๆคนนะครับเป็นอายุประมาณ50ตัดผมสั้นๆนะครับแกก็เงียบไปสักพักปุ๊บแกก็เปิดโทรศัพท์มันเป็นเพจมูลนิธิครับเพจข่าวครับของจังหวัดนะครับแกก็เปิดข่าวเลื่อนขึ้นมาแล้วผู้หญิงที่มาเปลี่ยนน่ะใช่คนนี้ไหมปุ๊บเอ้าเก็บเดี๋ยวรูปเขามาจากไหนผมก็งงเออมันเป็นรูปในบัตรประชาชนนะครับแต่เขาโค้งหน้านี่มันใช่เลยครับเอาหรอเดี๋ยวไปเอารูปบัตรประชาชนนี่มาแต่งไงผมก็ถามไปใช่ใช่ใช่คนนี้ครับทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นรวมกันแล้วรปภ.กับหัวหน้าก็ประมาณ9คนถึง10คนนะครับก็หัวหน้าก็บอกก็จะไม่เอามาได้ยังไงก็เขาออกข่าวไม่ดูในเพจเหรอผมก็เอาเพจไหนวะเออมูลนิธิครับเป็นมูลนิธิของจังหวัดนะครับใครจะไปรู้เราก็เพิ่งมาทำงานใช่ใช่ครับครับผู้หญิงคนเนี้ยจะเสียไปเมื่อก่อนที่เราจะเข้างานได้ไม่ถึงอาทิตย์นะเขาบอกมาซื้อของที่นี่แหละพอซื้อออกไปรถขับออกไปแล้วก็มีรถวิ่งสวนเลนมาครับชนท้ายแล้วก็ปัดมาตรงเลนซ้ายครับรถที่มาเลนซ้ายมาเร็วครับก็ชนนะครับแกก็เสียชีวิตคาที่เลยครับโอ้ยครับครับพอได้ยินนี้เอาแล้วแกมาหาผมตั้ง2คืนนะทีเนี้ยครับแกบอกอ๋อมึงเจอแล้วแหละผมก็กลับบ้านแล้วผมก็ไม่ไปทำงานอีกเลยครับไม่โทรไม่ไปเข้าจัดไม่ไปอีกเลยครับไม่ได้เขียนใบลาออกด้วยครับครับผมก็คือหยุดการทำงานไปเลยไม่ได้บอกใครด้วยครับไม่เอาแล้วกะว่าเดี๋ยวเกิดว่าเข้ากะคืนที่สามเดี๋ยวป้ามาอีกครับครับผมเลยไม่ไปอีกเลยครับครับผมคือผู้หญิงคนนั้นกับคนในบัตรประชาชนมันคนเดียวกันเลยคนเดียวกันซึ่งเราก็เห็นนะเราก็จำหน้าในแบนเพราะเราเจอถึงสองคืนถูกไหมใช่ใช่แต่ตอนนี้ผมถามก่อนนะครับคุณนัทตอนที่เขาเดินมาหาเราเดินเข้ามาตรงมาหาที่เราเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงเขาเหมือนคนปกติไหมหรือว่าเขาดูอะไรแปลกๆอะไรไหมคนปกติเลยครับไม่มีแบบในหนังที่เราเคยดูในหนังแบบพูดช้าๆนี่ไม่มีเลยครับเขาพูดกับเราทำนองเป็นคนปกติเลยอ๋อครับก็ดูเผินๆนี่ก็เป็นคนปกตินี่แหละถูกไหมใช่ใช่ครับแต่มันมาแปลกเวลาตรงที่มาเลยเที่ยงคืนจะตีหนึ่งผมก็ยังงงๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นครับผมโอ้แล้วหลังจากที่เราเล่าให้กับหัวหน้าฟัง
นะครับแล้วจู่ๆนะก็เลยเปิดรูปนี้มาแสดงว่า คนในทีมของเราเนี่ยมีใครเคยเจอแกใช่ไหมฮะมีไหมก็ไม่แน่ใจครับผมก็ไม่ได้ถามเป็นต่อนะครับโอ้ไม่ทันได้ถามแต่พอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเว้ยนึกใจไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่อยู่แล้วไปดิไม่ถามแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไปทำงานอีกเลยครับโอ้เข้าใจอารมณ์นะเข้าใจอารมณ์นะคุณนัทว่าเจอแบบนี้เจอขนาดนี้2วัน2คือ2คืนอ่ะตรงๆเลยได้พูดคุยกันได้คุยกันตั้งหลายประโยคพูดตรงๆนะครับครับแล้วถ้าเกิดเข้ากะอีกคืนนึงแล้วแกมาอีกเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวคุณนัทจะทำยังไงไงใช่ๆครับผมก็เลยเปลี่ยนทีมโทรศัพท์ไม่ไปอีกเลยครับไม่ไปอีกเลยเพื่อหัวหน้างานโทรตามผมก็เลยเปลี่ยนทีมไปเลยครับโอ้แล้วเชื่อมั้ยคุณไม่ยอมไปทำงานคุณเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เหมือนทิ้งระเบิดไว้ให้กับทีมงานอ่ะแล้วคนจะเข้ากะแทนจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนที่นัดเล่าเนี่ยคนในทีมเนี่ยก็นั่งฟังกันอยู่ด้วยกันหมดถูกไหมฮะครับทั้งกะทั้งคืนกะกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเออครับแล้วพออยู่ๆนัดไม่ยอมไปทำงานหัวหน้าก็ต้องหาคนแทนแล้วพี่เชื่อว่าเวลาหัวหน้าโทรไปหาคนแทนเนี่ยเอ้ยใครมาแทนนัดให้หน่อยได้ไหมก็จะมีคนบ่ายเพียงและสุดท้ายหวยอาจจะต้องออกที่หัวหน้าด้วยนะไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าอันนี้พี่ขออนุญาตคิดจินตนาการไปเองนะพี่เข้าใจอารมณ์เลยนะครับผมแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ไปทำงานที่นี่อีกเลยครับผมก็ออกกะมาผมก็ไม่ไปเลยครับครับผมแล้วทุกวันนี้ยังเป็นหน้าที่ทำหน้าที่รอพออยู่ไหมฮะเปล่าครับเป็นพนักงานขายสินค้าครับอยู่ข้างนึงครับอยู่ใจกันอยู่ครับโอเคไงก็ขอให้ยอดขายทะลุเป้าแล้วก็ได้โบนัสสิ้นปีแบบนี้เยอะๆนะครับครับขอบคุณครับได้เลยครับผมนัดไงขอบคุณมากๆนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีเอาละครับผมเรื่องต่อไปมารออยู่ครับเป็นสายของคุณแป้งคุณแป้งปัจจุบันอายุ33ปีครับคุณแป้งบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวย่านบางกะปิผ่านมา 5-7 ปีนะครับโอ้โหนะครับก็ตั้งชื่อเรื่องว่าคืนสังสรรค์จะเป็นอย่างไรและตอนนี้คุณแป้งอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณแป้งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแป้งที่เสียงขวัญชัดเจนไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะพี่ขวัญถามแป้งนิดนึงดิตอนนี้แป้งยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนแต่ว่ามันมีเสียงอะไรแทรกเข้ามาไหมตึกอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีค่ะพี่ไม่มีนะโอเคเคลียร์นะค่ะโอเคตอนนี้น้องแป้งฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวเหรอกลัวผีเปล่าเปิดไฟเต็มห้องเลยงั้นไม่ต้องถามแล้วว่ากลัวไม่กลัวนะ นะครับผมตื่นเต้นไหมครับวันนี้ก็เล็กน้อยค่ะพี่เล็กน้อยเนาะเราเคยได้คุยกันไหมนานแล้วนะนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับผมมานะเรื่องนี้เกิดขึ้นมาสัก7ปีหรอใช่ค่ะประมาณ 5-7 ปีได้แล้วค่ะหรอเกิดขึ้นที่แถวบางกะปิด้วยค่ะบางกะปิคืนสังสรรค์เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับพอดีว่าวันนั้นเนี่ยก็จะไปสังสรรค์กับเพื่อนแถวบางกะย่านบางกะปิเนี่ยแหละค่ะครับทีนี้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันระยะเวลาประมาณสัก 3:00 ครับก็ไปนั่งสังสรรค์กันอยู่หน้าบ้านก็คือไปนั่งสังสรรค์อยู่หน้าบ้านตอนแรกทีนี้ว่าด้วยมันดึกแล้วก็เลยบอกแล้วเราก็เลยแบบสะกิดเพื่อนว่าเอ้ยไปหาที่นั่งกินที่อื่นไหมเกรงใจพ่อกับแม่ของเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็บอกต่อๆกันทีนี้เพื่อนบอกว่าไปในซอยเนี้ยไปในซอยเนี้ยไปนั่งกินกันในซอยพวกหนูก็เดินเข้าไปตัวเปล่าโดยที่ไม่เอากระติกเอาอะไรไปเลยนะคะก็คือเดินกันเข้าไปทีนี้พอหนูเดินเข้าไปตอนแรกหนูเห็นมันเป็นลานกว้างๆอะค่ะพี่เป็นลานกว้างๆแล้วมีศาลพระภูมิตั้งอยู่ค่ะแล้วมีโกฟุตบอลเล็กน้อยเล็กๆอะค่ะทีนี้หนูก็เลยเห็นศาลพระภูมิหนูก็รู้สึกไม่ดีแล้วว่าจะมานั่งสังสรรค์อะไรตรงนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้หนูก็บอกเพื่อนว่ามีที่อื่นไหมอย่ามานั่งตรงนี้เลยเพราะว่ามานั่งสังสรรค์แล้วมีศาลพระภูมิอยู่ด้วยอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแกอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกเขาก็มานั่งกินกันครับหนูก็เลยอ่ะในคือก็คือเชื่อเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่แถวนี้ทีนี้หนูก็เลยบอกว่างั้นเราก็ออกไปซื้อของกันใหม่ดีกว่าเพราะว่าของอันเก่ามันหมดแล้วก็เดินกันไปหมดเลยค่ะพี่เดินกันไปหมดเลยทีนี้พอซื้อของกันมาเสร็จ
ก็กลับกันเข้ามาที่เดิมก็นั่งกินไปได้สักประมาณสัก15นาทีได้ค่ะตอนนั้นมันประมาณเกือบ3ทุ่มครึ่งก็ไม่ดึกนะใช่ไม่ดึกทีนี้หนูอะได้ยินเสียงลูกฟุตบอลเหมือนน่าจะเป็นลูกฟุตบอลนะคะกระทบกับกำแพงแบบเตะอัดกับกำแพงอะพี่หนูก็นิ่งแล้วหนูนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หนูก็นิ่งแล้วหนูหันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนก็หันมามองหน้าหนูต่างคนต่างมองคือหนูรู้แล้วว่าเพื่อนได้ยินเหมือนหนูแน่ๆแต่หนูไม่พูดเพื่อนก็หันมาถามว่าแกได้ยินใช่ไหมหนูก็พยักหน้าทีนั้นหนูก็เลยสะกิดเพื่อนที่เป็นเจ้าของที่ตรงนั้นอะเจ้าของบ้านตรงนั้นอะแกไปกินที่อื่นเถอะอยากกินตรงนี้เลยมันไม่ดีหรอกเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วใช่ครับแต่เพื่อนก็บอกว่าแป้งแกคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกใครอยู่ตรงนี้มานานตั้งแต่เด็กครับหนูก็บอกว่าเฮ้ยแต่มันรู้สึกไม่ดีจริงๆนะแล้วทีเนี้ยก็มีป้าเดินออกมาแล้วบอกว่าไปกินที่อื่นเถอะอย่ากินตรงนี้เลยมันไม่ดีหรอกเขาโดนกันมาเยอะหรอใช่ป้าคนนี้เป็นใครอ่ะป้าคนนี้คือแกเดินออกบ้านแกอยู่คือแบบหันไปก็คือเจอบ้านแกเลยอ๋ออยู่ข้างๆไอ้ลานสนามฟุตบอลนั่นนะใช่ค่ะครับมันไม่ใช่สนามหญ้านะคะพี่เป็นสนามปูนพี่ขวัญนึกออกอ่ะฮะประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปครับทีเนี้ยหนูก็หันไปมองหน้าป้าหนูก็ถามว่าเจออะไรเหรอคะป้าโดนอะไรกันมาหรอป้าเขาบอกว่าไปกินที่อื่นเถอะลูกไปกินที่อื่นเถอะลูกหนูก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนแล้วป้าก็เดินเข้าบ้านไปหนูก็บอกว่าเนี่ยป้าเขาเดินออกมาเตือนแล้วไปกินที่อื่นเถอะอะไรเงี้ยก็ไม่ฟังกันแล้วคือหนูกับเพื่อนเนี่ยอยากลุกกันไปใจจะขาดสองคนแต่เพื่อนที่เหลือเขาอยากนั่งกินกันต่อหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็เลยนั่งกันไปกินกันไปสักพักนึงสักถัดจากเวลานั้นมาได้ประมาณสัก20นาทีหนูได้ยินเสียงฟุตบอลเนี่ยอีกแล้วได้ยินอีกแล้วหนูก็มองหน้ากับเพื่อนคนเดิมว่าแล้วหนูเป็นคนถามเพื่อนว่าได้ยินใช่ไหมเพื่อนก็ทีเนี้ยหนูกับเพื่อนก็เลยลุกมาลุกมาจากตรงนั้นแล้วก็ปล่อยให้เขากินกันแต่หนูอะไม่ได้ทิ้งมานานนะคะหนูแค่ไปคุยกันว่าจะทำยังไงให้เขาออกไปจากตรงนั้นทีเนี้ยหนูก็เลยเดินกลับเข้ามาเพื่อนบอกว่าแป้งแกกลัวจริงๆเหรองั้นเอาอย่างนี้จุดธูปขอเขาจุดธูปขอสถานที่ครับแกเจออะไรเมื่อกี้ไหนแกลองเล่าให้เราฟังสิหนูก็บอกว่าได้ยินเสียงฟุตบอลเหมือนเสียงอะไรเนี่ยกระทบกับกำแพงแบบตึ้งเหมือนเตะอัดอะพี่เพื่อนก็บอกว่าอันรออยู่นี่เดี๋ยวขี่รถไปเอาธูปที่บ้านก่อนหนูก็ยืนรอกันก็คือหยุดกินกันแล้วไม่มีใครกินกันแล้วก็เททิ้งกันหมดเลยครับพอเพื่อนมาปุ๊บหนูก็เฮ้ยจะจุดไหว้จริงๆเหรอหนูว่ายกมือขอขมาก็พอมั้งอะไรเงี้ยด้วยความที่หนูไม่รู้นะแล้วทีนี้ว่าเพื่อนก็ไม่รู้พี่ขวัญเชื่อไหมเขาจุดธูปดอกเดียวเฮ้ยจริงๆเขาจุดธูปดอกเดียวแล้วแจกทั้งหมด12คนแต่หนูไม่ได้เป็นคนจุดนะเขาจุดเสร็จแล้วก็แจกหนูถามว่าแกทำไมจุดธูปดอกเดียวอ่ะเขาบอกได้ให้จุดกี่ดอกอ่ะหนูบอกว่าเฮ้ยจุดดอกเดียวนี่รู้ความหมายไหมหนูกับเพื่อนหันหน้ามองหน้ากันที่ว่ารู้ความหมายไหมว่าจุดดอกเดียวคืออะไรเพื่อนบอกว่าไหว้ไปเถอะจะได้สบายใจครับหนูก็ไหว้ก็ไหว้หนูก็ไหว้เสร็จหนูก็ขอเข้ามานะคะแล้วหนูก็ไปปักแล้วเขาก็นั่งกินกันต่อกินจนไปถึงประมาณสักเที่ยงคืนก็เลิกกันพี่ขวัญเชื่อไหมคะว่าพอหนูเดินออกมาหนูเดินนำหน้าเพื่อนไปคนเดียวตอนนั้นอะหนูไม่รู้สึกตัวแต่เพื่อนอะมาเล่าให้หนูฟังว่าหนูโดนผีเข้าคือหนูพอไหว้กันเสร็จกินกันเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็นั่งกันต่อถึงเที่ยงคืนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยกลับกันเถอะอะไรเงี้ยมันดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานกันหนูก็บอกไปแล้วหนูก็คือถือกระติกน้ำแข็งอะไรมาเองแล้วก็คือหนูก็เดินนำหน้าเพื่อนคือตอนนั้นเนี่ยหนูบอกตรงๆว่าหนูไม่รู้สึกตัวเองคือรู้แต่ว่ากำลังเดินพี่ครับรู้แต่ว่ากำลังเดินไปข้างหน้าแต่ใครเรียกหนูไม่ได้ยินหนูไม่รู้เรื่องครับแล้ว
หนูมารู้สึกตัวอีกทีคือเพื่อนมาตีหลังหนูอย่างแรงเลยอ่ะตีหลังอย่างแรงแล้วเราก็เรียกแป้งหนูก็ฮะแล้วเพื่อนแล้วหนูก็ถามเพื่อนว่าทำไมมาตีหลังทำไมบอกว่าแกไม่รู้เหรอว่าแกโดนผีเข้าเฮ้ยหนูก็บอกว่าเฮ้ยจริงดิลักษณะเป็นยังไงเนี่ยเล่าให้ฟังซิอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็แกเดินนำไปก่อนแล้วพวกข้าก็เรียกแป้งแป้งรอด้วยแต่แกก็หันมายิ้มอย่างเงี้ยมาเล่นกันสี่มาเล่นกันสี่อย่างเงี้ยคือหนูพูดอย่างเงี้ยออกไปอ่ะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยจริงดิจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคือทุกทีพี่ขวัญหนูจะเป็นคนใส่พระติดตัวตลอดครับแต่วันนั้นน่ะหนูลืมหนูรีบเพื่อนชวนก็รีบออกมาเลยแล้วหนูก็บอกว่าอะแล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานไหมครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนยืนมองหนูอยู่ประมาณ5นาทีโอ้5นาทีแต่หนูอ่ะรู้แต่หนูรู้ตัวว่าหนูกำลังเดินกำลังเดินกำลังเดินแต่หนูไม่รู้ตัวว่าหน้าตาหรือคำพูดหนูสื่อออกไปยังไงหนูไม่รู้เรื่องครับเพื่อนบอกว่าพอเพื่อนเรียกแป้งปุ๊บแป้งหันมาแต่แป้งก็หันมายิ้มมาเล่นกันสี่มาเล่นกันสี่มา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 อย่างเงี้ยครับทั้งที่มือหนูก็ถือกระติกน้ำเพื่อนก็เห็นท่าไม่ดีแล้วก็ไม่เดินตามหนูไม่เดินเพื่อนบอกไม่เดินเราไม่เดินตามแกทีนี้พอมีเพื่อนอีกคนหนึ่งพูดมาว่าไปตบหลังคือไปตบหลังแล้วเรียกสติหนูก็เพิ่งรู้ตัวว่าเพื่อนอะมาตบหลังหนูแล้วก็เรียกว่าแป้งแล้วหนูก็ฮะขึ้นอย่างดังก็ถึงรู้สึกตัวตอนนั้นใช่ไหมใช่หนูเพิ่งรู้สึกตัวตอนนั้นแล้วหนูก็คือมันเจ็บอะพี่ครับมันเจ็บแล้วหนูก็มาตีหนูทำไมเพื่อนก็เลยเล่าให้หนูฟังเสร็จแล้วพอก็เดินกลับไปบ้านเดินกลับไปบ้านเสร็จก็พ่อเพื่อนกับแม่เพื่อนเดินบอกว่าไปนั่งกินตรงไหนกันมาทีนี้เพื่อนในกลุ่มก็บอกว่าไปนั่งกินตรงนี้แม่ที่มันเป็นที่เตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยใครให้ไปนั่งกินตรงนั้นแม่พูดมาเสียงใครเขาให้ไปนั่งครับใครเขาให้ไปนั่งกินตรงนั้นแล้วทุกคนมองหน้ากันหมดเลยบอกเอ้าทำไมอะแม่ก็ผมก็ไปกินตลอดไม่เห็นมีอะไรเขาบอกว่าแต่เวลาที่แกไปกินอ่ะมันเป็นเวลากลางวันแต่แกไปกินกันตอนกี่โมงแล้วแกรู้ไหมว่าเขาเจออะไรกันมาแล้วทีนี้เพื่อนก็คุยกับแม่ว่าก็ไม่เห็นใครเล่าให้ผมฟังผมก็เลยไม่รู้เรื่องก็คิดว่ามันก็ไปกินได้ปกติทีนี้แม่บอกว่าเมื่อกี้เห็นเขากลับเข้ามาเอาทูบเอาไปทำอะไรเพื่อนบอกว่าเอาไปจุดไหว้เห็นแป้งกลัวแล้วทีนี้แม่เขาก็เลยถามว่าแล้วจุดกันไปกี่ดอกถามขึ้นมาเลยโดยที่ไม่คือหนูก็งงว่าทำไมแม่ถึงถามอย่างนั้นทีเนี้ยเพื่อนหนูอีกคนก็ได้ตอบว่าจุดไปดอกเดียวไหว้ไปดอกไหว้ไปคนละดอกแม่บอกว่าเขาจุดเรียกผีนะแม่เพราะว่าทูบดอกเดียวที่เรารู้กันนั่นคือเป็นทูบไว้แบบไหว้ศพไหว้ผีวิญญาณธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับใช่ค่ะแม่บอกว่าเขาจุดเรียกผีนะไม่รู้เหรอพวกหนูนี่จับง่วงๆอยู่ในพี่ตื่นกันเลยอ่ะอแล้วหนูก็แบบแม่คะแล้วหนูต้องทำยังไงแล้วเมื่อกี้เพื่อนก็บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้แป้งอ่ะโดนผีเข้าเล่าเหตุการณ์ให้แม่ฟังฮะใช่แม่บอกว่าก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าใครให้ไปกินตรงนั้นอเอาทูบแล้วเดินกลับเข้าไปใหม่ทั้ง12คน3ดอกแล้วขอเข้ามาเขาเดี๋ยวนี้ครับหนูก็เดินไปเดินเกาะกลุ่มกันไปหนูบอกแม่ไปด้วยสิไปด้วยสิแม่บอกไปกันเองเจอกันมาก็ไปกันเองก็หนูก็เดินเกาะกลุ่มกันไปแล้วหนูก็จุดธูปขอเข้ามาว่าหนูอะไรทำอะไรดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอเข้ามาด้วยนะคะหนูไม่ได้มาลบหลู่หรืออะไรหนูแค่มานั่งกินสังสรรค์เฉยๆอะไรเงี้ยหนูก็ปักแล้วก็เดินออกมาก็คือไม่มีอะไรก็มานั่งกินกันหน้าบ้านต่อนั่งกินแล้วตรงคือเยื้องบ้านเพื่อนมันจะมีพุ่มที่เป็นดงกล้วยครับเป็นดงกล้วยหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วหนูก็เฮ้ยพรุ่งนี้ไปทำงานกี่โมงก็คือคุยกันปกติหนูเงยหน้าขึ้นไปหนูเห็นเด็กหนูเห็นเด็กหนูเห็นเด็กใส่จงกระเบนสีเขียวรอมัดจุกยืนอยู่ตรงดงกล้วยครับแล้วหนูเห็นแล้วหนูก็นิ่งแล้วหนูก็มีใครเห็นไหมวะก็หันไปมีใครเห็นไหมแต่หนูก็ไม่ได้ถามนะแต่หนูสังเกตอากับกิริยาเพื่อนเพื่อนหันมาแกเห็นอะไรอีกแล้วแป้งอ๋อเปล่าไม่มีอะไรกินเถอะก็คือหนูก็ไม่อยากให้เพื่อนกลัวหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อสักพักหนูก็เงยไปใหม่ก็ยิ้มแล้วก็ยืนเท้าเอว
แล้วก็สายหัวไปหนูก็กลับบ้านเถอะหนูพูดกับตัวเองว่ากลับบ้านเถอะแล้วหนูก็เลยยกมือไหว้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซื้อขนมมาให้นะคะ อยากพี่ซื้อขนมมาให้นะ อยากกินอยากกินอะไรอะไรเงี้ยเอาเป็นท้องหยิบท้องหยอดใส่ทองขนมไทยโบราณแล้วกันเนาะก็คือพูดไปในใจแล้วหนูก็เงยมาก็ไม่เห็นละหายไปแล้วหายไปแล้วทีนี้หนูก็นั่งกินกันต่อเพื่อนอีกคนนึงเดินออกไปซื้อน้ำแข็งเดินออกไปซื้อน้ำแข็งปุ๊บเพื่อนบอกว่าแป้งแกพาใครมาด้วยพี่นึกออกไหมคือพอหนูเจอเพื่อนเสร็จพอหนูเจอเด็กคนนั้นเสร็จปุ๊บแล้วหนูก็ทำเนื้อหนูก็ไม่เจอแล้วแล้วก็นั่งกินกันไปสัก10นาทีแล้วน้ำแข็งมันหมดเพื่อนก็เลยออกไปซื้อทีเนี้ยหนูอะขึ้นไปนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ทีเนี้ยเพื่อนเขาก็ขี่รถไปแล้วจังหวะที่เขาขี่รถกลับมาเขาบอกว่าแป้งแกเอาใครมาด้วยหนูก็หันหลังเลยใครไม่มีไม่มีนะไม่มีนะก็เด็กอะเพื่อนบอกก็เด็กอะหนูเลยแบบเด็กไหนเอาดีๆนะเด็กไหนเด็กพูดให้ชัดว่าเด็กไหนเด็กยังไงก็เด็กใส่จงกระเบนสีเขียวอะอยู่ข้างหลังแกไม่เห็นเหรอหนูนี่แบบหนูก็แบบหรออ๋อโอเคหนูก็ไม่ได้แย้งเพื่อนหรืออะไรนะคะครับทีนี้แม่คือเขาออกมาตามลูกแล้วแม่เขาบอกว่าแกน่ะกลับเข้าบ้านเถอะอย่าให้เพื่อนเขาต้องกลัวเลยแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยแบบขอตัวนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปเข้าห้องน้ำหนูก็เลยเดินไปคุยกับแม่แม่บอกว่ารู้ไหมว่าเพื่อนเราอ่ะเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะหนูก็บอกว่าหนูไม่เคยรู้เลยนะตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาไม่เคยรู้แต่เคยได้ยินพูดว่าคือเคยได้ยินเล่าแค่ว่าก็เห็นผ่านๆแต่ก็ไม่ได้อะไรแต่แม่เขาเล่าให้หนูฟังว่าเขาอะเป็นตัวสื่อตัวดีเลยเป็นคือลูกเขาอะเป็นตัวสื่อเป็นตัวสื่อตัวดีเลยอะคือเหมือนประมาณว่าอยู่ในบ้านบางทีก็คุยคนเดียวอะค่ะใครลูกชายเขาเนี่ยเพื่อนเราอะนะใช่คือหนูก็เพิ่งรู้จากปากแม่เขาวันนั้นนี่แหละหนูก็บอกว่าคุยยังไงแม่บอกว่าเอาก็ลองสังเกตดูละกันหนูก็บอกว่าแล้วหนูจะไปสังเกตยังไงล่ะคะแม่หนูก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาก็ทำงานคนละที่อะไรเงี้ยครับแม่บอกว่าก็บางทีก็แบบแม่น่ะหน้าบ้านแม่เห็นใครไหมอะไรเงี้ยแม่เขาบอกว่าใครเขาให้พูดตอนโพเพเรามันไม่ดีโอ้ค่ะทีนี้พอหนูก็เดินออกมาหนูก็ไปถามว่าแม่แกบอกมีสัมผัสพิเศษจริงเหรอเพื่อนว่าไงหนูก็เลยเพื่อนบอกว่าใช่หนูเลยบอกว่าแล้วนะเมื่อกี้ที่แกเห็นน่ะเมื่อกี้ที่แกเห็นน่ะแกเห็นเป็นจงกระเบนสีเขียวเป็นเด็กใช่ไหมใช่แล้วเขามาทำหน้ายังไงเขาก็มายืนใส่หัวเหมือนที่หนูเห็นเหรอเดี๋ยวนะเพื่อนคนนี้คือคนที่นั่งอยู่ในกลุ่มตอนที่นั่งข้างเราที่เห็นเราว่าเฮ้ยแป้งแกเห็นอะไรวะเงี้ยเหรอคนนี้เหรอใช่ใช่อ๋อครับซึ่งแป้งไม่เคยรู้เลยว่าเขาเห็นแป้งไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่คือเขาเคยพูดให้แป้งฟังว่าครับคือเหมือนประมาณว่าถ้าเวลาเขาไปที่ไหนแล้วเขาบอกว่าแป้งจุดธูปไหว้พระนะแป้งทำอย่างนี้นะแป้งใส่บาตรนะแป้งทำบุญนะอาจจะพูดอย่างนี้แป้งหลอดแป้งก็เชื่อเพื่อนแล้วก็เชื่อเพื่อนทีนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะเห็นเหมือนที่แป้งเห็นซึ่งเราก็เห็นแต่เราก็ไม่กล้าบอกเพื่อนกลัวเพื่อนจะกลัวที่ไหนได้เพื่อนก็เห็นด้วยเพื่อนก็เห็นด้วยโอ้ครับหนูก็เลยแบบก็เลยกินกันจนถึงประมาณสัก3ก็เลยเดินกลับและคุณเดี๋ยวนะคุณแป้งคุณก็ยังมีกระจิกกระใจกินนั่งกินอีกนะเอาครับแล้วพอเจอพวกนั้นนะคะพอเจอเหล่านี้ก็ไม่กล้ากลับกันก็จะรอว่าจะกลับกันทีเดียวเป็นกลุ่มไปพร้อมกันเลยก็คือจะเดินกลับออกจากหน้าปากซอยพร้อมกันครับหนูก็เลยแบบจะนั่งกินกันถึงกี่โมงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วก็ลุกมาแล้วก็แม่คะสวัสดีคะกลับแล้วนะคะอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเราอะไม่ต้องไปส่งเพื่อนเข้าบ้านใครแม่เขาอะอ๋อคือเรียกเพื่อนเจ้าของบ้านนะบอกไม่ต้องไปเลยแกอยู่นี่เลยแกอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเลยเออแกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปเข้าบ้านครับหนูก็เลยบอกว่าอ๋อดีแล้วล่ะค่ะงั้นเข้าไปเลยโอ้ไม่ต้องไปส่งเดี๋ยวไปกันเองโอ้แล้วหนูก็เลยเดินออกมาแล้วหนูก็ยกมือไหว้ตรงกล้วยอะค่ะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาข
ขนมอะไรมาให้นะ อะไรเงี้ยแล้วก็หนูก็ได้กลิ่นเหมือนเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นธูปอะไรอย่างเงี้ยพี่ผ่านจมูกหนูไปแวบนึงครับแล้วหนูก็เหมือนในห้างในความคิดหนูคิดว่าเขาคงรับรู้มารับรู้ว่าหนูจะเอาของมาให้อะไรเงี้ยพอหนูเดินออกมาก็หนูก็มาเล่าให้เพื่อนในรถแท็กซี่ฟังเพื่อนบอกว่าทำไมไม่เห็นบอกเลยอะไรเงี้ยหนูบอกว่าแล้วพวกแกเมากันนะพวกแกจะเชื่อข้าไหมล่ะหนูก็พูดอย่างนี้แล้วพอรุ่งเช้ามาหนูไปทำงานเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงก็ซื้อขนมมาแล้วก็มาเอามาให้ตรงดงกล้วยนั่นแหละค่ะอ๋อพี่หวังเลยก็ถามว่าไหว้ตรงไหนอ๋อไหว้ตรงดงกล้วยพอดีใช่ทีนี้หนูก็เลยไปถามแม่เขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงไปผูกคอตายอุ้ยเหรอตรงเขาคือหนูจะพูดไงดีมันเป็นกำแพงที่มันไม่ใช่กำแพงทึบนะคะพี่มันเป็นกำแพงที่มันมีเหมือนเป็นลายกำแพงอ่ะสามารถร้อยเชือกเข้าไปได้ครับแล้วเขาเห็นเขาบอกว่าเห็นเขาเล่ากันฟังว่าเป็นผู้หญิงตายทองกลมค่ะคือไปผูกเชือกไว้แล้วคนมาเจออีกทีก็รุ่งเช้าแล้วโอ้ครับค่ะแม่เขาก็เลยเตือนว่าอย่าเข้าไปกินตรงนั้นเขาคือเขาก็บอกแม่เขาบอกแม่ก็ผิดเองไม่ได้ถามว่าจะกินกันตรงไหนก็ไม่คิดว่าจะเข้ากินตรงนั้นทีก็เจอดีซะก่อนก็คือเหมือนแบบหนูก็โดนเข้าตัวเองโดยที่หนูก็ไม่รู้ตัวครับผมค่ะพี่อ๋อฮะโอ้โหฟังนี้ขนลุกตามไปด้วยนะครับแสดงว่า ไปนั่งสังสรรค์กันในบ้านเพื่อนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วกันแถวบางกะปินะครับแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงลานฟุตบอลด้วยความที่เกรงใจคุณแม่เกรงใจคุณพ่อเจ้าของบ้านว่าเดี๋ยวเรานั่งดึกวัยรุ่นก็อยากคุยอ่ะเสียงดังอ่ะเนาะก็เลยไปนั่งอยู่ตรงนั้นดีกว่านะครับตอนแรกพี่หมายเข้าใจว่าเราจะไปหาที่ต่อเป็นร้านหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อารมณ์เหมือนวัยรุ่นน่ะหิ้วกระติกหิ้วน้ำแข็งหิ้วแก้วกันไปนะครับชิวๆกันเพื่อนๆกันอะไรอย่างงี้นะครับแต่ปรากฏว่าย้อนกลับมาตรงที่จุดธูปอยู่ดีป้าคนนั้นก็มาทักแสดงว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยต้องดุแล้วก็น่ากลัวมากๆสิใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็ไม่ได้อยากรู้นะว่าความเป็นมามันเป็นยังไงแต่เพื่อนประมาณว่าเพื่อนกลับไปแล้วก็ไปทำถามครับเขาก็บอกว่าไปนั่งกินกันได้นะแต่หลังหกโมงเย็นแล้วอ่ะอย่าเข้าไปนั่งคือจะเจอกันทุกคนไม่ว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นครับก็คือเจอกันทุกคนแต่เคยมีคนเจอแบบว่ามานั่งแบบตรงหน้าเลยนะเห็นคือเหมือนเพื่อนกลับไปตรงที่เดิมอะค่ะคแล้วก็ไปถามป้าบ้านฝั่งตรงข้ามที่เดินออกมาค่ะค่ะแล้วเพื่อนก็ถามว่าแล้วคุณป้ารู้ว่ามันคือตรงนี้มีแล้วทำไมคุณป้ายังอยู่บอกว่าป้าไม่ได้ลบหลู่ป้าตื่นเช้ามาป้าก็เอาอาหารไปวางให้แล้วก็จุดธูปก็อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยป้าเขาก็เลยอยู่ได้โอ้โหคือต้องบอกว่าเรื่องแบบเนี้ยนะครับใครไม่เจอกับตัวเองก็ไม่รู้หรอกขนาดตัวน้องแป้งเองเนี่ยโดนเข้ายังไม่รู้ตัวเลยถูกไหมถ้าเพื่อนไม่ทักถ้าเพื่อนไม่ตบหลังให้เรารู้สึกเจ็บเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกตัวหรอกตอนนั้นเนี่ยเราจำได้ว่าเรากำลังเดินนำหน้าถือกระติกน้ำติดน้ำแข็งเพื่อจะกลับไปที่บ้านเพื่อนใช่ค่ะแต่ผมว่านะหน้าเขาคงไม่ได้มาร้ายหรอกน้องอ่ะฟังจากเนื้อเรื่องเล่าแล้วอ๋อครับน่าจะมาเหมือนว่าขอหรือว่าอยากมาเล่นด้วยพี่มานั่งเล่นอยู่มาอะไรอย่างเงี้ยอยากมาดูมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็คิดว่าแบบนั้นโอ้โหแต่ว่าการจุดธูปหนึ่งดอกเหมือนกันถ้าคนไทยก็เขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นการจุดธูปไหว้ผีวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยสัมภเวสีทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดไหว้บูชาเจ้าที่2ดอก3ดอกใช้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะนะครับถือว่าดอกเดียวเนี่ยเป็นงานศพอ่ะที่เรารู้กันไหว้ผีอ่ะงั้นเถอะใช่ครับเหมือนที่คุณแม่ของเพื่อนน่ะพูดอ่ะถูกต้องแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้กลับไปหรือว่าได้กล้ากันไปสังสรรค์ที่บ้านเพื่อนหลังนี้อีกมั้ยก็มีไปมาเมื่อปลายปีที่แล้วครับปลายปีที่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าพอกลับไปปุ๊บฐานพระภูมิไม่อยู่แล้วเอ้า
ที่ค่ะศาลพระภูมิไม่อยู่แล้วแล้วหนูก็ไม่ได้กล้าถามว่าทำไมถึงไม่อยู่แต่ว่าเหมือนเขาทำใหม่ครับผมก็คือเหมือนเทปูนใหม่อะไรใหม่อย่างเงี้ยค่ะโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะแล้วหมู่บ้านหลังนี้หมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยยังอยู่ใช่ไหมฮะทุกวันนี้อยู่ค่ะเพื่อนก็ยังอยู่หลังนั้นอยู่อยู่ค่ะโอเคเดี๋ยววันไหนว่างๆถ้าเกิดไปสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเจออะไรอีกเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าอีกนะได้ค่ะพี่โอเคน้องๆขอบคุณมากๆนะครับแล้วคืนนี้อยู่ฟังจนจบเลยหรือเปล่าจนจบเลยค่ะพี่จนจบเลยนะเปิดไฟหมดทุกดวงแล้วนะในบ้านน่ะเปิดหมดเลยมีสองดวงเปิดแล้วแล้วคนอื่นไปไหนหมดอ่ะอ๋อแฟนไปทำงานค่ะเข้ากลางคืนเอาเหรอค่ะระวังนะพี่ล้อเล่นพี่ล้อเล่นโอเคน้องแป้งขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับขึ้นครับสวัสดีครับขึ้นครับสวัสดีครับขึ้นสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ The Shock Story ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณน้ำพึ่งนำมาเล่าให้ฟังกันกับเรื่องเสียงปริศนาปัจจุบันน้ำพึ่งอายุ23ปีเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วตอนนั้นน้ำพึ่งยังเรียนอยู่ชั้นปวช.2หรือว่า3เนี่ยแหละไม่แน่ใจน้ำพึ่งและเพื่อนได้ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวทะเลที่ชะอำกันมีอาจารย์ที่สนิทกันไปด้วย1ท่านรวมทั้งหมดก็ประมาณ12คนตกลงกันว่าจะไป3วัน2คืนพอถึงวันเดินทางไปถึงที่ชะอำก็ช่วงเย็นแล้วทุกคนก็ได้เข้าไปพักที่บ้านพักแห่งหนึ่งซึ่งจองเอาไว้ผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตซอยทางเข้าบ้านนั้นต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นเย็นแล้วท้องฟ้าก็เริ่มค่ำน่าจะประมาณสักหนึ่งทุ่มเศษได้บรรยากาศที่เห็นทางเข้าบ้านจะเป็นซอยเล็กๆไม่ยาวมากเข้าไปได้ระยะหนึ่งทางด้านขวามือเป็นบ้านพักตรงกลางนั้นเป็นศาลพระพรหมกับบ้านพักทางซ้ายมือจะเป็นซอยที่ทุกคนจะต้องผ่านเข้าไปพอเดินไปถึงตัวบ้านบ้านพักจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นในแต่ละซอยนั้นจะมีสองฝั่งหันหน้าชนกันคือซอยหนึ่งจะไม่มีคนอาศัยอยู่เลยซึ่งก็รู้สึกแปลกมากแต่พอน้ำพึ่งก้าวลงจากรถก็รู้สึกแปลกๆตอนจะเดินเข้าบ้านขณะที่เพื่อนๆทุกคนนั้นเดินเข้าบ้านไปกันหมดแล้วน้ำพึ่งก็ยืนมองหน้าบ้านมองขึ้นไปบนชั้นสองเห็นเหมือนเงาคนกำลังมองสวนลงมาจากหน้าต่างลักษณะเป็นเงาดำๆทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีใครขึ้นไปถึงชั้นบนเลยตอนนั้นคิดว่าคงตาฝาดแต่ในใจรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วน้ำพึ่งก็เดินเข้าบ้านไปเดินขึ้นบันไดบ้านสู่ชั้น2น้ำพึ่งนั้นเลือกที่จะพักห้องทางขวามือของบันไดนอนกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันลักษณะตัวชั้น2ของบ้านนั้นขึ้นบันไดมาขวามือคือห้องนอนผู้หญิงตรงกลางคือห้องยาวค่อนข้างทอดไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านส่วนห้องด้านซ้ายมือคือห้องนอนเล็กๆก็นอนกันได้ทุกห้องนั้นจะมีห้องน้ำในตัวเข้าสู่คืนแรกที่พักด้วยอาการเหนื่อยล้าจากการเดินทางน้ำพึ่งและเพื่อนหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนคืนแรกผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเข้าสู่วันที่สองตื่นเช้ามาน้ำพึ่งและเพื่อนก็ทำอาหารกินกันตามปกติเพื่อนๆก็มานั่งเล่นนั่งคุยกันสายๆหน่อยก็ตั้งวงกันตามประสาตกช่วงบ่ายก็ไปเล่นน้ำกันต้องบอกก่อนว่าในขณะที่เพื่อนๆไปเล่นน้ำกันหมดนั้นภายในบ้านเหลือเพียงแค่น้ำพึ่งแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนชื่อปู่ทั้งคู่ก็นอนเล่นๆน้ำพึ่งนั้นใกล้จะเผลอหลับเต้นทนทั้งสองคนนั้นนอนกันในห้องตรงกลางที่ขึ้นบันไดมาจะเจอเป็นห้องยาวๆลักษณะในห้องนี้เมื่อเปิดประตูเข้าไปซ้ายมือจะเป็นเตียงด้านซ้ายมือนั้นติดกำแพงด้านขวามือจะมีที่ว่างเอาไว้เดินถัดจากที่เดินจะเป็นระเบียงของบ้านชั้นสองที่เพิ่งบอกว่า
วันที่มาวันแรกเห็นเหมือนกับมีเงามองสวนลงมานั่นเองทั้งสองคนก็นอนเล่นกันอยู่ผ้าม่านสีขาวบางๆที่บริเวณหน้าต่างทำเอาหลอนเพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนอนอยู่แบบนั้นหน้าต่างก็ปิดเรียกได้ว่าไม่ได้มีลมเข้ามาในห้องแต่ว่าผ้าม่านสีขาวนั้นเหมือนกับมีลมพัดปลิวอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นก็เริ่มกลัวแต่ง่วงมากกว่าเลยงีบหลับไปเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบได้น้ำพึ่งสะดุ้งตื่นขึ้นมาตาเหลือบไปมองเห็นเงาคนนอกระเบียงตอนนั้นรู้สึกกลัวก็เลยปลุกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆเวลาตอนนั้นน่าจะประมาณสักสี่โมงเย็นมีเพื่อนอีกสองคนเดินเข้ามาในบ้านพักพอดีชวนไปเล่นน้ำน้ำพึ่งก็รีบลุกไปกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ใครฟังสักคนมุ่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเล่นน้ำกับเพื่อนกว่าจะกลับมาที่บ้านพักล้างเนื้อล้างตัวตอนนั้นก็สองทุ่มแล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันทำภารกิจส่วนตัวน้ำพึ่งก็ไปอาบน้ำในห้องนอนของห้องผู้หญิงลักษณะภายในห้องน้ำนั้นดูหลอนมากเนื่องจากเปิดประตูเข้าไปจะเจอกับกระจกเลยเป็นกระจกขุ่นๆเหมือนกับไม่มีคนเช็ดมานานส่วนบนหลังคานั้นไม่มีฝ้ากลับเป็นกระจกขุ่นๆแทนมีใบไม้มีอะไรรกๆอยู่ด้านบนรู้สึกกลัวแต่ก็อาบน้ำไปแล้วช่วงระหว่างตอนล้างหัวเงยหน้าขึ้นมาเห็นเหมือนหน้าคนแนบอยู่กับกระจกขุ่นๆบนหลังคาตอนนั้นตกใจมากรีบอุทานออกมาเสียงดังเฮ้ยอะไรอ่ะดังจนเพื่อนต้องมาเคาะประตูห้องน้ำแล้วน้ำพึ่งก็รีบนุ่งผ้าเปิดประตูห้องน้ำออกไปทันทีขวามือจะเป็นที่ตากผ้าเช็ดตัวตรงหน้านั้นคือตู้เสื้อผ้าไม้เก่าๆน้ำพึ่งรีบวิ่งไปหาเพื่อนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตลอดที่เจอเพื่อนๆฟังแล้วก็กลัวบอกให้น้ำพึ่งนั้นรีบแต่งตัวลงไปหาเพื่อนชั้นล่างกันดีกว่าพอทุกคนลงไปด้านล่างก็ตั้งวงกินข้าวเล่นกันตามปกติตอนนั้นไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพิ่มพยายามที่จะลบความกลัวแล้วก็กลับมาร่าเริงกับเพื่อนๆสักพักหนึ่งก็ไปเดินเล่นบริเวณหน้าบ้านถัดบ้านที่พักไปสองหลังมีครอบครัวหนึ่งมาพักตอนไหนไม่รู้น้ำพึ่งก็รู้สึกโล่งใจหน่อยมีเพื่อนแล้วก็เลยเดินกลับเข้าไปนั่งเล่นกับเพื่อนนั่งคุยกันไปนานจนเวลาประมาณสักสี่ทุ่มจู่ๆทุกคนก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกรี๊ดจากบ้านพักที่ถัดเราไปแค่สองหลังเสียงร้องกรี๊ดที่ว่านั้นดังมากแล้วพักเดียวเท่านั้นก็มีคนสามคนวิ่งผ่านหน้าบ้านที่ทุกคนกำลังพักอยู่ตอนนั้นน้ำพึ่งและเพื่อนตกใจมากรีบเดินออกไปดูก็เห็นสามคนนั้นเดินไปถึงหน้าซอยแล้วก็ไม่รู้ไปทางไหนต่อตอนนั้นทุกคนกลัวมากแม้แต่อาจารย์ที่มาด้วยกันก็เริ่มหน้าถอดสีเพราะว่าตัวอาจารย์ก็เจออะไรบางอย่างมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เล่าให้นักเรียนทุกคนได้ฟังจนกระทั่งเพื่อนอีกคนหนึ่งตัดสินใจออกไปซื้อธูปแล้วก็มาไหว้ทุกคนคิดว่าหลังจากไหว้แล้วคงไม่มีอะไรก็เลยกลับไปนั่งตั้งวงคุยกันต่ออย่างที่บอกว่ามากันนับ10คนวงที่ตั้งกันนั้นก็ใหญ่พอสมควรตัวของน้ำพึ่งนั้นนั่งหันหน้าไปทางด้านหลังของบ้านก็มองเห็นประตูเล็กๆเหมือนกับเป็นทางเชื่อมต่อไปที่บ้านอีกหลังหนึ่งตอนนั้นก็คิดในใจว่าสร้างบ้านแปลกดีแต่ก็ปล่อยผ่านไปเวลาผ่านไปครู่หนึ่งเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็เดินขึ้นไปชั้น2แล้วสักพักก็เดินลงมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อกี้เดินขึ้นไปชั้น2จะหยิบบุหรี่แล้วก็เดินไปสู่บริเวณระเบียงก็พอดีเห็นคอมแอร์ของบ้านที่อยู่ติดกันนั้นมันหมุนทั้งที่บ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่แล้วก็ไม่ได้มีลมพัดอะไรทั้งนั้นระหว่างที่เพื่อนเล่าให้ฟังอยู่นี้จำประตูเล็กๆที่บอกว่าสร้างแปลกๆได้ไหมประตูที่ว่านั้นมันมีเสียงดังแอ๊ดแอ๊ดขึ้นมาทุกคนก็จ้องมองไปทางเดียวกันแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งอุทานขึ้นมาว่าก็ไม่ได้มีอะไรเปิดแล้วเสียงอะไรอ่ะสิ้นเสียงของเพื่อนคนนั้นก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวๆจ้องมองมาทางกลุ่มแล้วก็ชี้นิ้วมาเพื่อนคนนั้นนิ่งไปเลยเพื่อนบางคนในกลุ่มก็ถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเพื่อนคนนั้นที่นิ่งอยู่ตั้งสติได้ก็พูดว่าเห็นผู้หญิงชุดขาวยืนอยู่ที่ประตูเล็กชี้นิ้วมาที่พวกเราได้ยินแค่นั้นทั้งกลุ่มก็ขนลุกเกลียว
ตัดสินใจขึ้นนอนกันเลยดีกว่าทั้งหมดก็เลยรีบแห่กันขึ้นชั้น2รีบเข้าห้องนอนล็อกประตูเพื่อนผู้ชายประมาณ6คนรีบมานอนรวมกับผู้หญิง2คนนอนอัดกันอยู่บนเตียง4คนนอนข้างล่างเตียง2คนตอนแรกนั้นน้ำผึ้งนอนอยู่บนเตียงแต่ว่าโดนเบียดมากจึงตัดสินใจเดินลงมานอนที่พื้นพอล้มตัวลงนอนได้ตะแคงหันหน้าไปทางห้องน้ำพอลืมตาขึ้นมาใจแทบหยุดเต้นสิ่งที่เห็นคือเงาของผู้ชายคนหนึ่งเป็นเงาดำสนิทร่างสูงใหญ่นั่งยองๆแต่ว่าตัวของเขานั้นลอยอยู่เหนือพื้นน้ำผึ้งพยายามมองว่าเป็นเพื่อนพวกเราหรือเปล่าเพราะว่าในห้องนั้นมันไม่ได้มืดสนิทพยายามจ้องมองอยู่พักหนึ่งก็เห็นว่าเงานั้นนั่งมองแบบโกรธมากตาสีแดงน้ำผึ้งเห็นแบบนั้นก็ได้แต่นอนตัวแข็งไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินเข้าไปในห้องน้ำแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเดินทะลุผ่านเงานั้นไปเลยตอนนั้นยิ่งช็อกหนักกว่าเดิมจังหวะที่เพื่อนเปิดไฟห้องน้ำแล้วแสงไฟฉายออกมาด้านนอกตรงเงานั้นมันหายไปไม่มีใครอยู่เลยพอปิดประตูห้องน้ำเงานั้นก็กลับมาอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหนแถมยิ้มให้กับน้ำผึ้งอีกด้วยตอนนั้นรวบรวมสติลุกขึ้นเดินขึ้นไปนอนอัดกับเพื่อนบนเตียงแล้วก็สะกิดถามเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งว่ามองไปทางห้องน้ำสิเห็นเหมือนกันไหมคำตอบที่ได้รับกลับมาก็คือเห็นนานแล้วเงียบไว้ได้ยินแบบนั้นก็เหงื่อแตกทั้งตัวกลัวมากพยายามตั้งสติกับเพื่อนที่เห็นเหมือนกันแล้วหันไปมองด้วยกันทั้งคู่เงานั้นไม่ได้อยู่ที่พื้นอีกแล้วแต่ว่าลอยอยู่บริเวณหลังตู้แทนเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็เห็นทุกอย่างแบบเดียวกับที่มันเพิ่งเห็นได้แต่นอนตัวสั่นอยู่แบบนั้นเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่ทราบได้พอตื่นเช้ามาก็รีบเก็บข้าวของจะกลับบ้านแล้วก็มานั่งเล่าเหตุการณ์ที่เจอด้วยกันทั้งหมดปรากฏว่าเจอกันไม่หมดทุกคนบางคนเจอบางคนไม่เจอก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนี้เนื่องจากเจ้าของบ้านก็ทำท่าทางเหมือนกับไม่อยากเล่าแต่ที่ติดใจมากก็คือเสียงร้องกรี๊ดของผู้หญิงที่ดังสนั่นบ้านรวมไปถึงผู้หญิงชุดขาวที่ปรากฏกายให้เพื่อนเห็นบริเวณประตูเล็กเธอต้องการสื่ออะไรเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเสียงปริศนาขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากทีมงาน The Shock สำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลเอาละครับเรื่องต่อไปนะครับมารออยู่เป็นสายของคุณโบนะครับผมคุณโบปัจจุบันอายุ21ปีน้องโบบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและน้องโบให้ชื่อเรื่องว่าผูกพันเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้น้องโบอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับน้องโบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโบได้ยินเสียงก่อนชัดเจนไหมครับไม่มีชัดเจนค่ะพี่ชัดเจนเนาะแต่ว่าพี่ขวัญรบกวนน้องโบช่วยเพิ่มเสียงให้พี่ขวัญนิดนึงได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้เพราะว่าเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะค่ะโอเคค่ะโอเคน้องโบโทรมาจากไหนครับคืนนี้คืนนี้กำแพงเพชรค่ะพี่อยู่หอค่ะเอาเหรอฮะแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหนครับโทรศัพท์ค่ะอ๋อผ่านทางโทรศัพท์นะโอเคนะครับผมเรื่องนี้โบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองที่จังหวัดกำแพงเพชรเลยใช่ค่ะพี่เป็นยังไงบ้างครับก็คือก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากที่ว่า2ปีที่แล้วเนี่ยโบต้องย้ายนะคะจาก
จังหวัดตากมาอยู่ที่กำแพงเพชรเพราะว่าต้องมาศึกษาต่อที่นี่ครับแล้วทีนี้ก็คือต้องมาอยู่ที่หอเพื่อนก็คือเพื่อนชวนมาอยู่ก็คือขนข้าวขนของแล้วมาอยู่กับเพื่อนครับคือพอ เก็บของขึ้นรถเสร็จแล้วเราก็มาดูหอพักที่ตัวเองจะนอนเนี่ยก็คือภาพแรกเลยที่เห็นก็คือจะเป็นหอพัก2ชั้นครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นปูนส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้ครับที่เคยเห็นโรงเรียนที่เหมือนสมัยก่อนเขาโรงเรียนที่จะเป็นแบบเป็นไม้หมดเลยอ่ะเคยเห็นนะใช่ๆค่ะข้างบนโบก็จะเป็นแบบนั้นแหละหอน่ะแล้วก็คือมันเต็มก็เลยต้องไปอยู่ข้างบนก็คือเป็นไม้ก็คือตอนขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปไม้ทั้งหลังเนี่ยมันจะสั่นเพราะว่ามันเก่ามากถามเจ้าของหอว่าหอเนี่ยประมาณกี่ปีเขาก็เลยบอกว่า30กว่าปีมาแล้วอายุนะคะก็คือตกคืนนั้นอ่ะโบก็นอนกับเพื่อนทีนี้มันมีจังหวะที่ว่าตื่นหลับตื่นฝันค่ะฝันว่ามีตากับยายแก่สองคนที่เราไม่เคยรู้จักเขามายืนอยู่ตรงหัวนอนแต่เขามาดีนะคะมาแบบยิ้มแบบสดใสเหมือนเขาเป็นคนใจดีค่ะมาแล้วเขาก็มาเขาก็บอกว่าเพิ่งมาอยู่หอใช่ไหมเดี๋ยวจะให้หวยนะเขาบอกแบบนี้เสร็จบอกว่าอะไรเขาก็บอกมาสามตัวตรงๆแล้วทีนี้พอก็สะดุ้งตื่นแต่โบเนี่ยเป็นคนที่ความจำสั้นก็คือพอตื่นปุ๊บก็จำหวยที่เขาให้เนี่ยไม่ได้แล้วพอตกอีกวันนึงเขาก็มาอีกเหมือนเดิมเป็นสองคนตายายเหมือนเดิมหน้าเดิมเป๊ะคือที่สองนะใช่ค่ะติดกันเลยก็มาเหมือนเดิมแล้วทีนี้เขาไม่ได้มายืนนะเขามาหัวเราะโบเขาก็บอกว่าเห็นไหมบอกแล้วให้ไปก็จำไม่ได้เขาก็บอกอ้าวเดี๋ยวจะให้ใหม่นะเขาก็บอกแบบนี้เขาก็ให้มาเหมือนเดิมเป็นสามตัวเป๊ะด้วยความที่โบสลิมจะดื้อก็เลยตื่นขึ้นมาตกใจว่าเข้ามาอีกแล้วหรออะไรประมาณนี้ก็เลยโทรไปหาแฟนเก่าค่ะโทรไปเขาบอกว่าเออช่วยจำเลขนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเล่นหวยโบเป็นคนที่เล่นหวยไม่เป็นไงคะเขาก็เลยโพสต์ลงเฟซแล้วทีเนี้ยวันหวยออกอ่ะก็คือเลขนั้นอ่ะก็คือที่ตากับยายให้มาคือถูกจริงๆก็คือออกจริงเหรอสามตัวนั้นออกจริงค่ะคือสามตัวตรงๆก็คือเพราะหวยออกอ่ะเขาก็โทรมาบอกว่าเออหวยที่ให้เนี่ยคือแบบมันถูกนะตัวเลยก็เลยตอนนั้นก็เคยตกใจก็คือมันจริงหรอในฝันมันจะจริงหรออะไรประมาณนี้ครับค่ะก็เมื่อเวลาก็ผ่านมาเพื่อนโบที่เคยอยู่หอด้วยกันเขาก็ย้ายออกไปที่อื่นก็เลยโบก็เลยต้องอยู่ห้องคนเดียวแล้วทีนี้ก็ย้ายจากข้างบนอยู่ห้องที่สองก็เปลี่ยนมาเป็นห้องที่สามแต่ก็ข้างบนเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยก็ข้างบนก็จะเหลือแค่สองห้องเพราะสองห้องข้างบนเขาย้ายออกไปหมดครับก็คืออยู่สองห้องแต่เมื่อตอนที่เข้าไปอยู่ห้องเนี้ยค่ะห้องเปิดใหม่ๆเนี้ยก็คือในห้องเนี้ยจะมีพระเศษพระเก่าๆเนี้ยเต็มเลยก็คือโบนเก็บกวาดห้องแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่ามันถ้าไปทิ้งแล้วมันจะเกิดอะไรกับตัวเราไหมก็เก็บไว้ตั้งแต่นอนอะค่ะครับค่ะก็เมื่ออยู่ข้างบนเนี่ยก็ฝันแปลกๆเกี่ยวกับหอเนี่ยฝันแปลกมากฝันว่าบางทีคืนนี้ก็ฝันว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นหน้าห้องบ้างบางทีก็ฝันว่าตัวเองเดินรอบๆหอเนี่ยค่ะเดินแล้วก็ไปเจอลุงประมาณสัก50 60ได้ค่ะเขาก็โบก็ถามเขาว่ามาทำอะไรเขาขุดหลุมอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยู่ตรงกระไดที่จะขึ้นมาชั้น2ขุดหลุมใช่ขุดหลุมกว้างๆขุดหลุมอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วเขาค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูรู้ไหมหอเนี้ยก่อนที่จะสร้างมันมีประวัตินะเหรอเขาคุยกับเราในฝันเหรอใช่ค่ะเออแต่ไม่ใช่เป็นตากับยายนะคะแต่เขาเป็นใครไม่รู้เป็นอีกคนนึงแล้วใช่เป็นอีกคนนึงแล้วครับบอกว่าสะดุ้งตื่นก็ไม่ได้อะไรมันก็แปลกๆแบบเนี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเสาร์อาทิตย์ก็คือวันศุกร์ตอนเย็นอะบอกว่าต้องขับรถจากที่หอเนี้ยไปที่ตากก็คือกลับบ้านโอ้โหครับทีเนี้ยค่ะก็ขับรถไปทีเนี้ยไปจอดหน้าบ้านก็คือจังหวะที่จะเข้าบ้านเนี้ยปู่ของโบก็คือเป็นคนเฒ่าแล้วแหละเขาแบบเหมือนแบบเรียนมีวิชาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มองโบแปลกๆแล้วแหละตั้งแต่เข้าบ้านก็ไม่ได้ถามว่าอะไรพอตื่นตอนเช้าเนี้ยอาก็มาปลุกว่าเมื่อตอนเย็นเนี้ยปู่เขาเห็นเขาทำว่าเขาได้เอาเพื่อนอะไรมาไหมหนูก็บอกว่าไม่ได้เอามาขับมาคนเดียวแล้วถามว่าปู่เห็นอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นโบเนี่ยซ้อนมากับผู้หญิงผู้หญิงซ้อนมา
แต่ว่าเขาก็ยังสงสัยว่าทำไมโบไม่เรียกขึ้นบ้านก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาเดินรอบวุ้ดรอบรถโบเลยค่ะไม่เข้าบ้านโบก็คิดในใจว่าคงจะเป็นแม่โบหรือเปล่าเพราะแม่โบเสียตั้งแต่เด็กแล้วไงคะคือว่าก็คงจะเป็นแม่โบหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นห่วงก็คือไปไหนมาไหนกับโบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ทีเนี้ยก็ถึงกลับมาที่หอแล้วก็ตอนปีสามก็คือปีเนี้ยค่ะย้ายจากด้านบนมาอยู่ข้างล่างเพราะว่าข้างบนตั้งแต่เจอครั้งสุดท้ายก็คือนอนอยู่ข้างบนอะค่ะแล้วทีเนี้ยหัวโบอะมันจะติดกับห้องข้างๆแล้วคือที่ห้องข้างอะคือเขาออกไปข้างนอกแล้วปิดห้องเรียบร้อยแล้วก็คือนอนไปเหมือนมีใครอะค่ะกระโดดลงจากเตียงห้องข้างๆสปริงดังมากเลยค่ะดังปุ๊บแล้วก็เหมือนมีคนเดินก็คือพี่เข้าใจว่าเป็นห้องไม้เวลาใครเดินเราจะรู้ใช่ไหมคะลงจากเตียงคือแบบกระโดดเหมือนกินแบบเนี้ยค่ะโบก็ตกใจว่าเขาเลี้ยงแมวอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดประตูไปดูก็เลยไม่มีใครก็พอพี่เขากลับมาก็ถามพี่คะพี่เลี้ยงแมวไว้หรือเปล่าเขาบอกไม่ได้เลี้ยงนะพี่อยู่คนเดียวอะไรก็เลยตัดสินใจย้ายมาอยู่ห้องข้างล่างเพราะว่าห้องข้างล่างก็มีเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยค่ะแล้วพอมาอยู่ห้องล่างเป็นห้องปูนก็คือห้องเนี้ยเปิดมาปุ๊บจะมียันสีแดงติดอยู่ตรงประตูค่ะติดตรงประตูโบก็เลยเอาพระจากข้างบนเนี่ยลงมาด้วยก็เพราะแบบเจอเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วค่ะก็เลยกลัวตอนนั้นกลัวมากแล้วทีนี้ก็เลยมาย้ายมาอยู่ห้องล่างตั้งแต่มียันติดอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะไม่เคยฝันถึงตากับยายเลยเอาเหรอเหมือนเราไปกันเขาไว้อย่างเงี้ยเปล่าใช่โบเคยจะเอาออกแต่ไม่กล้านะคะคือไม่รู้ว่ามันมีอะไรครับก็แล้วที่เหตุการณ์ที่ล่าสุดเลยก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับคือเดี๋ยวนะวันที่ผ่านมาแสดงว่าน้องโบยังอาศัยอยู่ที่หอนี่หรอหอเดิมค่ะหอยังอยู่เหรอยังอยู่ค่ะคือจังหวะที่เราอยากจะย้ายคือเพื่อนทุกคนที่มาหอเนี่ยคือเขาบอกให้ย้ายหมดเลยก็คือมันน่ากลัวมากค่ะพี่มันวังเวงมันน่ากลัวมากคือมันเป็นไม้อะค่ะมันเก่าแต่ในฝันคือเราจะย้ายแต่เราจะนึกถึงหอนี้ตลอดในฝันนะคะเคยคิดที่จะย้ายแล้วแต่มันจะนึกถึงหอนี้ตลอดเหมือนว่าเราจะย้ายไปทำไมเนื้อหอนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราอยู่เรารู้สึกดีรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะคะพี่แต่เพื่อนๆที่มาหาเราหรือว่ามาเยี่ยมเยือนเราเนี่ยเขารู้สึกกลัวใช่ค่ะเขารู้สึกกลัวโอ้แล้วตอนนี้ครับตอนนี้น้องโบยังอยู่ที่นี่อยู่ค่ะอยู่เหมือนเดิมค่ะเล่าเรื่องนี้ตรงนี้เลยเหรอที่หอนี้ใช่ค่ะไม่กลัวหรอก็กลัวแต่เขาใส่ผ้าแล้วไงพี่พี่เข้าใจฮะเข้าใจนะครับผมแต่ว่าบางทีคนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่น่าอยู่แต่เราอยู่แล้วรู้สึกดีผมว่าก็อยู่ไปเถอะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ได้มีเขามากวนมาหลอกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก่อนฟังจากเนื้อเรื่องที่โบเล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะฮะมันก็มีบ้างที่ทำให้แบบรู้สึกโมโหรู้สึกกลัวอะไรอย่างเงี้ยยังไงอ่ะก็อย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะโบเนี่ยประมาณ6โมงแล้วโบเนี่ยเอาโทรศัพท์ออกมาคือโทรศัพท์เนี่ยเปิดทั้งวันแล้วเปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ติดคือเหมือนมันจะพังค่ะชาร์จแบตก็ชาร์จไม่ติดทำไงก็ทำไม่ติดแล้วเนี่ยประมาณ6โมงจะทุ่มนึงละโบก็เลยพูดแบบลอยๆอยู่ดีก็นึกถึงตากับยายขึ้นมาก็อยู่ดีก็พูดว่าตาคือตากับยายถ้าเกิดโทรศัพท์โบติดเดี๋ยวให้เล่ากับใบหมากอะไรนะคะชุดนึงไปเลยอยู่ๆพี่โบพูดยังไม่ทันขาดคำโทรศัพท์จากเปิดไม่ได้ทั้งวันอะค่ะเปิดติดตอนนั้นเลยแล้วก็เสียบแบตเข้าแบบง่ายมากคือใช้ได้ปกติเหมือนเดิมใช่ปกติเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคิดในใจว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอหลังที่เปิดโทรศัพท์ได้ประมาณ6โมง1ทุ่ม2ทุ่มก็ออกไปกินหมูจุ่มกับเพื่อนข้างนอก2คนนะคะครับจังหวะที่ไปถึงร้านหมูจุ่มแล้วก็ไปเจอเพื่อนอีก2คนแล้วก็ป้าของเพื่อนก็เป็น3คนก็คือโบสังเกตแล้วตั้งแต่โบเดินเข้าไปร้านมูจุ่มเนี่ยก็จะเจอป้าของเพื่อนคือปกติเนี่ยเขาจะทักโบแต่ตอนเนี้ยเขาเห็นหน้าโบแล้วเขาแบบนิ่งเหมือนเขามองโบแปลกๆมองแบบตาแบบไม่กระพริบอะค่ะมองตั้งแต่โบเดินเข้าไปจนถึงร้านนี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรพอเขาจะกลับเขาก็ไม่ได้เดินมาหาโบนะคะเพื่อนโบเดินมาหาโบเขาก็ยังมองอยู่มองจนเขากลับแล้วทีนี้โบก็ไม่ได้สนใจแล้วก็กลับมาที่หอพอวันรุ่งขึ้นโบก็ยังไม่ได้แก้บนนะคะเพราะโบไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่า
โบก็เลยมาทีนี้ประมาณ6โมงเย็นเพื่อนก็เลยโทรมาบอกโบถามอะไรหน่อยสิอยู่กับใครก็เลยบอกหนูก็เลยโบก็เลยบอกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวเพราะทุกคนเขากลับบ้านกันหมดแล้วเพราะตอนนั้นเป็นช่วงวันศุกร์เขากลับบ้านกันหมดนี้มีห้องโบห้องเดียวที่อยู่เขาก็บอกว่าวันที่ไปกินหมูจุ่มอ่ะไปกับใครโบก็เลยบอกว่าไปกับเพื่อน2คนครับแล้วก็บอกว่ามีคนจังหวะที่เพื่อนบอกว่าแต่ป้าเห็นอ่ะมี4คนโบก็เลยขนลุกขึ้นมาทันทีนึกถึงเลยก็บอกว่าแป๊บนึงได้ไหมอย่าเพิ่งพูดตอนนั้นน้ำตาไหลคือขนลุกอ่ะพี่คือแบบมันยืนๆมันก็ขนลุกขึ้นมาแล้วก็เลยแบบแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขี่รถไปหาก็เลยคร่อมรถแล้วก็ขี่ไปหอเพื่อนอ่ะค่ะพอขี่ไปหอเพื่อนปุ๊บป้าที่เขาบอกว่าเจอเขาก็ขี่มาจากบ้านเลยค่ะมาที่หอเพื่อนเหมือนกันเขาก็บอกว่าโบป้าสาบานเลยก็ได้ป้าอยากให้โบพูดความจริงว่าวันที่โบไปเนี่ยไปกันกี่คนโบก็ยังยืนยันว่าไปกัน2คนป้าเคยบอกว่าแต่ที่ป้าเห็นไม่ใช่2คนนะป้าเห็นแกเอาใครมาไม่รู้เป็นตากับยายมาด้วยเป็น4คนเอาเหรอใช่เป็นตากับยายมาด้วยเป็น4คนเวลาหนูถามว่าแล้วเป็นยังไงแล้วเขาไม่รู้ร่างยังไงเขาบอกว่าพอเดินเข้ามาที่ร้านตอนที่เองคุยกับเพื่อนอะคุยกับป้าเนี่ยเขาก็ยืนแบบเรียงกันเป็นแถวมีโบมีเพื่อนโบแล้วก็มีตากับยายเรียงเป็นแถวพอโบหยุดเขาก็หยุดแล้วถามว่าหน้าตาเขาน่ากลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่น่ากลัวนะหน้าตาเขาเหมือนเป็นตากับยายหน้าตาใจดีมากโบก็เอ้าโบก็เลยนึกขึ้นมาแล้วตากับยายใช่คนที่โบเคยฝันไหมอะไรประมาณนี้โบก็แล้วถามว่าแล้วเป็นยังไงอีกป้าเขาบอกว่าพอโบไปนั่งโต๊ะป้ายังชมเลยว่าเขานึกว่าโบแบบเอาพ่อแม่ญาติแฟนมาด้วยไงคะก็เลยว่าดีเนาะแบบมากินหมูจุ่มเอาครอบครัวแฟนมาด้วยไปแบบนั่งโต๊ะก็ยังไปตักให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่ารูปลักษณ์ตากับยายเป็นยังไงเขาก็ได้บอกว่ายายเนี่ยจะแบบแก่หน่อยๆแล้วก็ผมสั้นๆใส่เสื้อมอฮอมเหมือนตาเลยแต่สีออกจะซีดๆแต่คนปกติคือเขาจะแบบมองซ้ายมองขวาใช่ไหมคะแต่ตากับยายเนี่ยเขาแบบเหมือนแบบนิ่งอะค่ะแบบยิ้มนะคะแต่ว่านิ่งคือไม่สนใจใครอะไรเงี้ยคือยายเนี่ยก็นั่งคู่กับโบส่วนตาเนี่ยก็นั่งคู่กับเพื่อนโบก็เป็น4คนครับพอเขาเล่าเสร็จเท่านั้นนะคะอยู่ภาพก็ลอยมาว่าหรือว่าจะเป็นเขาต้องการที่จะเอาที่โบบนเขาไว้หรือเปล่าเพราะวันที่โบบนเพิ่งนึกได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระด้วยค่ะก็คือนั้นโบก็คือนอนไม่หลับเลยครับใช่ก็เลยแบบว่าทีวันลุกขึ้นก็ไปแก้บนเลยครับก็คือไปแก้บนอ่ะก่อนที่โบจะแก้เนี่ยตอนปี2เนี่ยเคยฝันว่าเคยเห็นศาลแล้วหน้าหอแต่ศาลนั้นเป็นศาลไม้แต่ทีเนี้ยก็ตอนที่ไปแก้เนี่ยแต่มันเป็นศาลปูนแต่มันเก่ามากคือรูปปั้นอะไรเนี่ยคือจัดกระจายหมดเลยก็เลยเอาไปตั้งให้เขาแล้วก็เอาเหล้าอะไรไปแก้บนตามปกติครับแล้วทีนี้ก็เมื่อคืนนอนอยู่แล้วจู่ๆประตูห้องข้างหลังอะค่ะก็คือห้องบนเนี่ยมันจะเป็นห้องที่ข้างหลังเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเดินผ่านได้เลยก็คือเราจำเสียงได้เวลาใครเคาะเราก็จะเป็นเสียงแบบนั้นก็คือเมื่อคืนเนี่ยมีคนเคาะข้างหลังห้องประตูดังมากปังปังปังแล้วตอนแรกก็ไม่ได้เกรงใจในว่าเพื่อนแกล้งค่ะเพราะว่าชอบแกล้งกับเพื่อนห้องข้างๆแล้วทีเนี้ยก็บูก็รู้สึกโมโหก็เลยโวยวายก็บอกว่าเคาะทำไมเพื่อนก็ตกใจนี่ก็โวยวายแล้วก็ลุกจากเก้าอี้ได้ยินนะคะว่ามันลุกจากเก้าอี้ก็บอกว่าทำไมกูก็เลยถามว่าได้เคาะห้องข้างหลังไหมประตูหลังไหมบอกไม่ได้เคาะกูก็เลยบอกว่าแล้วใครเคาะก็เลยนึกว่าแบบยังเข้าข้างตัวเองอะค่ะเอาให้กำลังใจตัวเองว่าสงสัยคงแบบมันลั่นเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็หลับไปแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาเพื่อนห้องข้างก็เรียกบูไปบอกโบมานี่ก่อนก็ถามว่ามีอะไรจะฟังอะไรนี่ก็คือห้องของเพื่อนก็จะเป็นห้องที่ไม่มีใครอยู่เหมือนกันก็คือห้องล็อกเหมือนกันคือเพื่อนเนี่ยตีสองตีสามมาได้นอนเพราะว่ามีคนเคาะฝาผนังจากห้องข้างๆมาห้องเพื่อนนะคะก็คือโบก็ไม่ได้เชื่อเนี่ยว่าเป็นเสียงลั่นหรือเปล่าแต่มันเป็นปูนนะคะมันไม่สามารถที่จะลั่นได้หรือจะทนได้แต่ตอนมันก็ไม่ได้ดังเหมือนคนเคาะแล้วทีนี้มันก็บอกว่าไม่เชื่อหนูโบบอกโบไม่เชื่อมันก็เลยบอกว่าให้โบเนี่ยเอาหูไปแง่กับฝาผนังดูครับโบก็เลยเอาหูเนี่ยไปแง่กับฝาผนังมันก็เคาะ3ทีปักปักปักที่จำไว้ว่ามีคนเคาะกลับมา3ทีเหมือนกันโอ้ครับครับผมอ๋อฮะฮะนี่คืออ๋อฮะครับ
ยังไงครับก็เลยรีบมาคว้าโทรศัพท์จะถ่ายคลิปทีนี้พอจับโทรศัพท์มาได้เพื่อนเคาะอีกทีนึงมันก็ไม่ดังแล้วไม่มีเสียงตอบกลับมาอีกแล้วใช่แต่ตอนที่เคาะ3ทีเนี่ยแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆเนี่ยมีคนเคาะมาจังหวะเดียวกันหมดเลยเคาะไปอย่างไรเขาก็เคาะมาเหมือนกันก็เลยตัดสินใจอยากจะไปขอกุญแจเขามาเปิดห้องว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ห้องมันปิดหมดไม่มีใครอยู่นั้นได้ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าหอพักนี้เจอเหตุการณ์ต่างๆนานามากมายทีเดียวนะน้องโบนะนะครับแต่ว่าน้องโบอยู่ที่นี่ก็รู้สึกดีแหละแล้วก็เท่าๆจากที่ฟังแล้วเนี่ยตั้งแต่คืนแรกที่เรามานอนหอเนี้ยตากับยายสองท่านเนี้ยก็มาให้เราเห็นถือว่าเป็นฝันเออแล้วก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยพี่ขวัญรู้สึกว่าเหมือนท่านเนี่ยมาคอยคุ้มครองดูแลตัวน้องโบอยู่มีแต่คนพูดแบบนี้แต่ว่าแล้วพี่เชื่อไหมสิ่งที่โบอึดอัดมาใจอึดอัดใจมาตลอดคืออยากรู้ไงคะว่าเขามีตัวตนจริงหรือเปล่าวันนั้นก็เลยตัดสินใจถามเจ้าของหอคือประมาณ6 โมงจะ1 ทุ่มแล้วเขามาทาสีอยู่ครับก็เลยตัดสินใจถามว่าขอถามได้ไหมคะว่าหอเนี้ยเคยมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าฝันถึงตากับยายบ่อยมากเออเขาว่าไงเขาก็หัวเราะเจ้าของหอเขาก็หัวเราะนะคะเขาก็บอกว่าโบเชื่อไหมว่าโบไม่ใช่คนเดียวที่ฝันถึงเขาเอาเหรอโบก็ได้บอกว่าโบก็งงเลยบอกว่าสรุปตากับยายมีตัวตนจริงๆใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาบอกว่าจะเล่าให้โบฟังนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะซื้อที่ของเนี้ยมีตากับยายใครก็ไม่รู้เดินมาเขาบอกว่าถ้าเกิดทำให้ที่แห่งนี้ดีก็จะแบบเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าถ้าเกิดไม่ดูแลรักษาที่แห่งนี้ก็จะเปลี่ยนมือบ่อยๆมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วฝันที่โบฝันคือเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะครับผมแต่ว่าก็อยู่ที่นี่ได้ไม่มีปัญหารู้สึกดีอบอุ่นนะก็อบอุ่นดีค่ะเหมือนดูบ้านนะเนาะเหมือนที่น้องโบบอกเมื่อกี้เนาะใช่ค่ะโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องโบนะใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยน้องโบนะแม่จ๋าว่าตอนนี้กำแพงเพชรหนาวไหมไม่ค่อยหนาวครับพี่ร้อนมากโอ้กรุงเทพเหมือนกันเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสหรือว่ามีเรื่องราวต่างๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโทรศัพท์มาเล่าอีกนะโอเคค่ะครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณข้าวฟ่างอยู่กับเราในสายแล้วนะครับข้าวฟ่างสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวฟ่างเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะโอเคนะครับข้าวฟ่างคืนนี้ฟังเดือดช็อคผ่านทางไหนฟังผ่านทาง YouTube ไลฟ์ค่ะ YouTube ไลฟ์เมื่อกี้ตอนที่ออกอากาศไปก่อนหน้านี้มีเสียงอะไรที่มันรบกวนแบบที่พี่ขวัญได้ยินไหมฮะไม่นะคะชัดเจนดีค่ะชัดเจนดีนะค่ะอ่ะโอเคครับข้าวฟ่างมาปิดท้ายกันในค่ำคืนนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นทั้ง2แห่งเลยใช่ค่ะ2ครั้ง2คราเป็นยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะขอเท้าความก่อนเลยก็คือส่วนตัวนะคะทํางานเป็นอาชีพ PR ค่ะก็คือเราต้องแบบว่าเดินทางไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ค่ะครับเช่นสมมติว่าเรามีโปรแกรมเงี้ยเราจองแท็กไปแล้วก็จะเช็คสถานที่แล้วเราก็จะค่อยเดินทางค่ะแพ็คกระเป๋าแล้วก็เดินทางก็คือหนูได้จองแท็กไปที่จังหวัดนึงก็คือจังหวัดเพชรบุรีแต่ก็ไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะคะเพราะถ้าเอ่ยไปก็คือแบบทุกคนต้องแบบอ๋ออย่างเงี้ยก็คือตอนแรกที่เข้าไปที่ร้านเลยก็คือแบบว่ารู้สึกว่าโอเคร้านนี้น่าจะโอเคกับเราอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบทำงานที่แบบว่าเป็นร้านที่แบบเป็นร้านชิวๆอะค่ะชอบทำร้านชิวด้วยแล้วก็ชอบทำแบบว่าที่มันมีแบบเป็นห้อง VIP ห้องคาราโอเกะอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเราจะได้แบบเดินหาดื่มเงี้ยสะดวกก็ไปถึงปุ๊บหนูก็ไปไหว้ศาลก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าโดยส่วนตัวก็คือแบบไปไหนจะกล่าวจะบอกจะกล่าวตลอดจะจุดธูปบอกตลอดว่าเนี่ยนะหนูมาทำงานลงแท็กก็ขอให้หนูปังๆอย่างเงี้ยจบแท็กเดี๋ยวหนูจะไหว้อย่างเงี้ยตลอดอ๋อคือบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนใช่ค่ะจะบอกก็คือแบบว่าเราจะจุดธูปโดยส่วนตัวก็คือหนูจะชอบไหว้พวกทองหยิบทองหยอดเงี้ยชอบไหว้ส้ม9 ลูกน้ำแดง9 ขวดเงี้ยครับค่ะเพราะมันเป็นแบบให้เราปังเงี้ยเพราะเราทำงานทางนี้เนาะถือเคล็ดส่วนตัวใช่แล้วก็ไหว้แล้วก็ไปไหว้ปกติอ่ะคืนแรกเราไปนอนฝั่งรีสอร์ทก็คือร้านจะมี2 ฝั่งจะเป็นฝั่งรีสอร์ทแล้วก็จะเป็นฝั่งศาลครับก็คือจะเป็นห้องฝั่งศาลก็คือเวลา PR เยอะๆก็คือร้านเนี้ย PR ยังไม่มีเลยก็60 คนอย่างเงี้ยค่ะคือร้านใหญ่ครับ
ร้านใหญ่มากก็คือเราก็ได้นอนฝั่งรีสอร์ทก่อนคืนแรกก็คือโดยส่วนตัวหนูไม่ชอบนอนตรงที่ว่าแบบมันเป็นรีสอร์ทก็คือแบบว่ามันจะเห็นเป็นกระจกสี่ด้านนะคะแล้วก็เวลาเราเหงียนขึ้นไปเงี้ยเราจะเห็นเวลาเรานอนเงี้ยก็คือหนูไม่ชอบหนูก็เลยว่าขอย้ายห้องได้ไหมขอย้ายไปอยู่ห้องใหม่เงี้ยแล้วก็เลยไปย้ายไปแจ้งที่แม่บ้านบอกว่าขอย้ายไปอยู่อีกฝั่งนึงฝั่งนึงก็คือเป็นแบบเป็นฝั่งศาลนะคะเป็นห้องแบบห้องยาวๆแต่ว่าไม่มีเตียงเงี้ยเป็นฟุบขึ้นมาเฉยๆค่ะโอเคเราเข้าไปเราก็คิดว่าโอเคอยู่ได้เรามาหาเงินท่องไว้เงี้ยมาหาเงินหนูก็ทำงานเนาะลากยาวเลยค่ะ10วันจบแท็กปุ๊บแล้วก็ต่อแท็กเลยคือลากยาว20ฮัลโหลไหวเราต้องแบบร้องเพลงนะทุกวันเราต้องเจอเหล้าเจออะไรเงี้ย มันก็อาจจะมีสุดบ้างแต่ว่าคือวันนั้นมันเป็นวันที่21ทุกคนก็คือจะถือมากว่าวันที่21คือห้ามหยุด มันเป็นวันแรกของแท็กอ๋อคือแท็กใหม่รอบใหม่ใช่ค่ะแท็กใหม่รอบใหม่ก็คือ1ถึง10 11 20 21 30เงี้ยค่ะก็คือถือจะไม่หยุดกันแต่ทีนี้หนูหยุดไงเพื่อนก็ชวนเพื่อนก็ชวนไปกินข้าวไปมั้ยเงี้ยดีกว่าเขาฟังเขาฟังนิดนึงเขาฟังสัญญาณโทรศัพท์เขาฟังมันหายวูบหายครับอ๋อได้ยินชัดไหมคะเมื่อกี้มันหายไปพอเราหยุดปุ๊บเพื่อนชวนกินข้าวต่อฮะก็ชวนกินข้าวแต่ก็หนูก็เลยบอกว่าไม่อ่ะไม่ไหวจริงขอนอนก็คือเหมือนแบบเราไม่ไหวอะค่ะพี่แบบเหมือนกับเราลากยาวมาหลายวันแล้วเราเพียแบบเพียมากก็คือแบบขอนอนก่อนแล้วกันแล้วก็มีเพื่อนคนที่มาลงแท็กก่อนหน้านี้ก็คือมันจะเขาก็เลยถามว่าอ่ะแน่ใจหรอจะอยู่ร้านคนเดียวแน่ใจเราจะอยู่ห้องคนเดียวพูดผิดจะอยู่ห้องคนเดียวหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวล็อกประตูเดี๋ยวเซฟติ้งก็คือห้องที่หนูอยู่เนี้ยมันไม่ค่อยจะเซฟติ้งเท่าไหร่ฝั่งที่หนูอยู่ก็คือมันอยู่ฝั่งศาลฝั่งครัวฝั่งหลังร้านแล้วค่ะก็คือมันเคยมีคดีที่แบบว่ามีขโมยมาขึ้นห้องเนี้ยเอาเหรอใช่ค่ะหนูก็เลยโอเคเดี๋ยวถ้าใครมาถึงแล้วก็เดี๋ยวนะเขาฟังสัญญาณโทรศัพท์เขาฟังมันดูเดี๋ยวหายดับเดี๋ยวหายดับอ่ะได้ยินชัดไหมคะอ๋อฮะโอเคเมื่อกี้ชัดแต่ว่าพอคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยคำมันหายไปหมดสัญญามันหายไปอะไรเงี้ยต่อเดี๋ยวหนูพูดดังขึ้นก็ได้ค่ะครับผมโอเคก็คือหนูก็เลยบอกว่าขอนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวล็อกประตูเสร็จเดี๋ยวใครมาถึงก่อนเงี้ยหรือใครเลิกงานก่อนก็มาเคาะประตูเอาแล้วกันครับหนูก็เคลิ้มหลับไปทีเนี้ยตื่นมาจำได้ว่าตื่นมาสักประมาณเที่ยงคืนเศษๆอะค่ะเพราะว่าโฟกซองที่ร้านมันหยุดก็คือทุกอย่างมันจะเงียบมันจะเงียบหมดเลยลูกค้าก็จะเข้าห้องวีห้องคาราโอเกะหมดเลยเพราะว่าห้องคาราโอเกะมี30ห้องหนูก็นอนฟังเอ๊ะเมื่อไหร่เพื่อนจะเลิกงานอะไรเงี้ยก็เหมือนจะคึ้มๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาเคาะประตูก่อนเคาะประตูเสร็จปุ๊บป๊อกป๊อกป๊อกเงี้ยแล้วก็มาเคาะหน้าต่างหนูก็เริ่มใจไม่ดีแหละคิดว่าเป็นโจรหนูก็เริ่มใจไม่ดีปุ๊บหนูก็เริ่มแบบอะไรวะอะไรเงี้ยหนูก็เลยลุกขึ้นมาล็อกประตูอีกครั้งนึงมันจะมีกรหูกระต่ายข้างในอะค่ะพี่ก็เลยลุกขึ้นมาล็อกก่อนเสร็จปุ๊บทีเนี้ยก็เราเริ่มใจเสียแหละก็เปิดเพลงที่หนูก็เลยแบบเอาสมูทท็อกอะจุกใส่หูแล้วก็เปิดเพลงฟังเสร็จปุ๊บก็เหมือนเราจะเคลิ้มหลับอีกทีนี้เพลงมันก็หยุดเล่นนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้กดเล่นแบบต่อเนื่องเงี้ยก็คือแบบอาศัยว่าคือหลับเพลงก็หยุดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็รอบนี้มาผีกว่าเดิมก็คือแบบว่าเหมือนมีคนเอาเล็บมาขูดประตูแบบเหมือนใช้มีดหรือใช้อะไรขูดอ้อมห้องเหมือนจะแงะอย่างเงี้ยหนูก็ตกใจอะโจรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบเราเคิร์มไปอีกรอบนึงอะเคิร์มไปสักประมาณ3แต่ว่าในความรู้สึกอะค่ะเหมือนจะฝันแต่ก็คือเราไม่ได้ฝันนะคะพี่คือเรารู้สึกตัวตลอดเวลาก็คือแบบว่ามันหนาวนะเราเปิดแอร์ปกติทำไมมันหนาวจังเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเราจะเคิร์มไม่กูเคิร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็แบบไม่น่าจะใช่นะก็เลยแบบเหมือนจะตื่นขึ้นมาแต่แบบเหมือนตาเราแบบเหมือนเราเพิ่งตื่นนอนนะคะแล้วตาเราเบลอๆอย่างเงี้ยก็เห็นผู้ชายเข้ามาที่ห้องก่อนอาทิตย์แรกคิดว่าฝันก็เห็นผู้ชายเข้ามาหนูก็เคิ้มเคิ้มหนูก็ตกใจแหละคิดว่าโจรแต่เราก็แบบน้ำตาคอแล้วนะแบบถ้าคิดว่าเป็นโจรคือแบบอยากได้อะไรให้เอาไปเลยแต่ว่าอย่าฆ่าอย่าอะไรก็พออย่างเงี้ยครับทีนี้ปุ๊บก็ทีนี้มันไม่ใช่ไงเพราะแบบ
เหมือนเขาเดินมาใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนเรายิ่งเย็นยิ่งเย็นเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบเอ้ามันไม่ได้ฝันนะเนี่ยก็เลยแบบเหมือนเขามานั่งที่ปลายเท้าค่ะเป็นที่นอนฟุกเงี้ยเขามานั่งปุ๊บแล้วเตียงมันยุบอ่ะนั่นแหละเป็นสิ่งที่หนูมั่นใจเลยว่าไม่ได้ฝันแน่นอนเสร็จปุ๊บก็อ่ะหนูก็เลยรู้สึกแบบว่ามานั่งปุ๊บหนูก็ทำอะไรไม่ได้แหละทีนี้หนูก็เริ่มสั่นเริ่มกลัวเขานั่งหันหลังก่อนตอนแรกแล้วเขาก็หันหน้ามาหันหน้ามามองแต่คือหนูอ่ะพยายามจ้องเขานะคะแต่ว่าคือเราคือมันจ้องยังไงมันก็ไม่เห็นหน้าค่ะเห็นรู้แค่ว่าเป็นผู้ชายร่างท้วมใส่เสื้อลายสก็อตสีฟ้าขาวค่ะจากนั้นปุ๊บหนูก็สะดุ้งตื่นเหมือนแบบสะดุ้งอะค่ะสะดุ้งตื่นปุ๊บแล้วน้ำในห้องน้ำมันก็ไหลหนูก็เลยงงไปหมดแหละอ่ะก็เริ่มกลัวหนูก็รีบโทรหาแม่โทรหาเพื่อนให้รีบแบบกลับห้องนะอะไรเงี้ยเจอเรื่องอะไรไม่ดีเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อไงคะต้องเดินทางต่อไปอีกจังหวัดนึงเพราะมันเป็นวันจบแท็กหนูก็ตัดสินใจอ่ะมาเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บไม่ต่อแท็กดีกว่าเราย้ายไปลงที่อื่นกันก็ให้เพื่อนเดินทางไปก่อนเพราะว่าเพื่อนขับรถมาหนูจะเป็นคนที่ตื่นสายมากเพราะเราเหนื่อยหนูก็เลยนั่งรถตู้ไปอาศัยแบบว่าอ่ะโอเคเราเดินทางไปถึงลาดลีปุ๊บลงที่บิ๊กซีลาดลีแล้วให้มันมารับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอาบน้ำแต่งตัวทำงานต่อครับก็คือขอเท้าความก่อนนะคะก็คือมันจะเป็นคลับค่ะเป็นคลับที่จังหวัดลาดลีก็อยู่ในอำเภอนึงแล้วกันไม่เอ่ยชื่อดีกว่าครับก็ไปถึงปุ๊บหนูก็มองหน้ากับเพื่อนอาจจะทำที่นี่จริงๆหรอทำไมมันดูไม่น่าจะเป็นผับเป็นคลับเป็นอะไรได้เลยอะค่ะพี่หรอมันเป็นโรงแรมเป็นที่พักอย่างเงี้ยแล้วด้านล่างด้านล่างมันจะเป็นเป็นผับเก่าเป็นแบบเหมือนแบบเป็นทางลงไปเหมือนที่จอดรถอะค่ะแล้วเขาสั่งปิดเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันเป็นไฟไหม้อะไรหรืออะไรก็ไม่รู้อ๋อก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นโรงแรม4ชั้นปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรหนูก็แบบเดินขึ้นไปก่อนไปไหว้ศาลก่อนอะไปไหว้ก็แบบไปอธิษฐานไปบอกจุดธูปบอกตามปกติของหนูเหมือนเดิมไปถึงห้องหนูก็เอาพวงมาลัยมาไว้บนหัวนอนเหมือนเดิมก็โอเคก็หนูก็ทำงานปกติของหนูต่อไปแต่พอทีนี้มาวันนึงก็คือเหมือนเราแบบว่าเหมือนจะเมานะคะแต่ก็ไม่เมาคือแบบหนูจะเป็นคนที่แบบว่าไม่กินช็อตอยู่แล้วลูกค้าให้กินจะไม่กินช็อตก็ขึ้นมานอนที่ห้องก่อนก็รู้สึกเหมือนห้องข้างๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเหมือนเสียงลากเตียงอย่างเงี้ยลากเตียงไปมาเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตหนูก็เลยงงเอ้าจะมาเจออะไรอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็รู้สึกใจไม่ดีแล้วก็ได้ยินเสียงกระเป๋าลากก็เลยคิดว่าอาสงสัยเป็น PR เข้ามาใหม่เขาอาจจะจบแท็กจากที่อื่นแล้วเข้ามาพักแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะพอทีนี้ปุ๊บใกล้จบแท็กเงี้ยหนูก็ไปสักแต่ร้านสักร้านนึงด้วยความที่ว่าอ่ะเราไปสักกลับมาอย่างเงี้ยค่ะเราเหนื่อยเราเพียแบบว่าคือเพียจากมันเป็นเหมือนแบบว่าเรามันเป็นพิษบาดแผลค่ะแล้วเราเหนื่อยเราเพียอย่างเงี้ยเราระบมว่างั้นเถอะใช่หนูก็เลยขอตัวกลับก่อนขอตัวเพื่อนบอกว่าเอองั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะเดี๋ยวถ้าเอจะสักต่อเงี้ยเอก็สักเลยแต่ว่าเดี๋ยวข้าวกลับก่อนข้าวขอกลับมานอนก่อนเพราะข้าวไม่ไหวก็เลยกลับมาหนูก็เลยเอกใจว่าเอ้าได้ยินเสียงเดิมอีกแล้วก็เลยงงว่าห้องข้างบนอะค่ะมันมี50ห้องแต่ทีนี้ชั้น4มันจะมีหนูแล้วก็รุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันพักตรงข้ามกันห้องที่เหลือคือเขาปิดตายไม่หมดเลยครับหนูก็เลยงงเอาแล้วห้องข้างๆใครอยู่อ่ะก็ไม่ได้ถามยังไม่ถามเพื่อนทีนี้เพื่อนกลับมาหนูก็หลับมันจะเคลิ้มหลับไปแล้วแต่คือแบบว่าเรานอนไม่ได้ค่ะพี่เพราะว่ามันเจ็บแบบมันระบมไปทั้งตัวมันเจ็บแบบมันเจ็บมากเนี่ยค่ะก็เหมือนจะเคลิ้มหลับไปปุ๊บพักนึงก็ได้ยินเสียงคนปาแก้วน้ำใส่ผนังก่อนหนูก็เลยแบบอ้าวใครมาเล่นอะไรตลกหรือเปล่าใครมาเมามาเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยหนูก็เลยเปิดไฟในห้องปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรพอทีนี้เคลิ้มหลับอีกก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแบบเหมือนคนทะเลาะกันคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะทะเลาะกันแล้วก็แบบเหมือนลากประตูมาแบบเอ้ยลากขอโทษค่ะลากเตียงมาดันใส่ประตูดังปึ้งเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงกระเป๋าลากค่ะล้อลากแบบคึกคักคึกคักเงี้ยทั้งคืนเลยแต่ทีนี้ปุ๊บหนูก็เลยหลับไป
แต่เพื่อนมันไม่หลับไงมันเจ็บไงคะพี่แบบมันเป็นแบบมันทนพิษบาดแผลไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะมันเจ็บมันเจ็บก็คือแบบมันก็ตื่นมากินยามากินยาแก้ปวดกินยาแก้อักเสบเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงมันสั่นร้องแบบฮึ่ฮึ่ฮึ่อย่างเงี้ยค่ะมึงมึงตื่นตื่นหนูก็เลยเคิร์มแบบว่าเป็นไรฝันหรอเป็นไรหนูก็เลยตบตัวมันมันบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้ากูเล่าให้ฟังครับอ่ะหนูก็เลยนอนกอดมันอย่างเงี้ยนอนกอดกันแล้วก็ตื่นเช้าปุ๊บมันเป็นวันจบแท็กพอดีเพราะว่าเราไปสักมันก็จบแท็กพอดีอะค่ะก็ไปร้านนวดปุ๊บก็เลยถามว่าเออเมื่อคืนเป็นไรเป็นไรก็เลยถามว่าเมาค้างหรอไปสักหรือเมาค้างหรอเป็นไรเนี่ยเมาหรือเปล่าเนี่ยก็เลยถามกันปกติค่ะทีนี้มันก็บอกว่ามึงกูเห็นขอโทษนะคะที่ฉันทำให้ดูภาพก็เลยบอกว่ามึงกูเห็นผู้หญิงอะมานั่งหวีผมหน้ากระจกตรงไหนชุดแม่งก็กระจกปลายเท้าเลยค่ะกระจกในห้องเรานะใช่ค่ะครับเลยมึงจะบ้าหรอมึงเมาปะเนี่ยมึงเลือนปะเนี่ยเสร็จปุ๊บหนูก็เลยแบบใจไม่ดีแล้วเพราะว่าเราได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยตกใจว่าเออทำไมแบบมาเจออะไรแปลกๆเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พี่หมอนวดเขาก็เลยถามว่าหนูพักที่ไหนกันทำงานร้านไหนหนูก็เลยบอกไปว่าทำงานที่นี่ที่นี่นะพักอยู่ชั้น4ค่ะเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ่ะเมื่อก่อนมี PR เหมือนแบบว่าเขาพาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาที่ห้องแบบว่ามาเล่นแบบเล่นเกมกินเหล้าแบบเหมือนลูกค้าจ้างไปเที่ยวต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาจะถูกคอกันอย่างเงี้ยเขาก็แบบถูกใจอะไรสักอย่างค่ะแล้วก็แบบอ่ะให้ขึ้นมาห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เหมือนเขาแบบว่าไม่ยอมหรือว่าเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนผู้ชายเขาจะทำจะพยายามทำอะไรผู้หญิงอะค่ะเห็นพี่หมอนวดเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะก็คือบอกว่า PR คนนั้นก็โดนผู้ชายค่ะเอาเตียงอะค่ะดันใส่ประตูแล้วก็เอามือผู้หญิงอะค่ะมัดใส่กับเตียงไว้แล้วก็ใช้มีดแทงที่คอโอ้โหเหรอฆาตกรรมหนูได้ยินปุ๊บหนูก็ตกใจแล้วแบบโอ้โหแบบแล้วแบบหนูก็เลยแบบแบบคือไปไม่ถูกค่ะคือช็อกเลยอะได้ยินเหตุการณ์นี้ก็คือแบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเราแบบเดินสายต่างจังหวัดบ่อยมากเราไม่เคยเจอค่ะพี่ครับผมค่ะเออแล้วทำไงต่อพอฟังประมาณนี้พอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วทำไงจากพี่หมอนวดแล้วเราทำไงต่อหนูก็ทำอะไรไม่ถูกก็แบบสตันไปสักพักนึงแล้วก็ชวนเพื่อนไปแบบถวายสังฆทานนี่ค่ะแล้วก็ไปจุดธูปขอขมาลาโทษเนี่ยครับแล้วเราต้องพักที่นั่นอีกกี่วันน่ะคือจบแท็กแล้วค่ะไม่ได้พักแล้วแต่ว่ามันคือมันเจอมาเรื่อยๆก็คือแบบได้ยินเสียงทุกคืนอย่างเงี้ยหนูก็พยายามแบบดีแล้วเมาแล้วก็หลับพี่ขวัญว่าเข้าฟังดีแหละเจอแค่เสียงเนี่ยค่ะโอ้แต่เพื่อนเราเนี่ยคือแบบเจอเต็มๆโอ้ฮะก็คือแบบค่ะก็จะประมาณนี้ก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่พี่ขวัญว่าการทำงาน PR แบบนี้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปหลายที่หลายจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วจังหวัดละ10 วันอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะแบบเวลาไปอยู่ตามร้านตามอะไรก็ต้องไปนอนตามที่ร้านเขาจัดไว้ให้เพราะว่าถ้าจะไปเช่าเองอะไรเองมันก็เสียค่าใช้จ่ายนะมันก็ไม่คุ้มกับการทำการเนาะเออก็เข้าใจแหละบางที่ไม่มีอะไรน่าอยู่ก็โอเคไปแต่บางที่มันดูความน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องจำใจอยู่น่ากลัวแต่ว่าเราก็ต้องแบบคือเราไปหาเงินนะคะเออเข้าใจฮะเข้าใจแล้วก็ต้องอดทนเออเอานะฮะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าเรื่องที่ตอนไปเรียนเมืองนอกให้ฟังได้แล้วตอนนี้เขาฟังทำอยู่ที่ไหนอะไรไงฮะเนี่ยตอนนี้คือจังหวัดอะไรลาออกแล้วค่ะตอนนี้คือกลับมาอยู่บ้านพักร่างกายค่ะโอเคนะครับผมก็สู้ๆแล้วกันนะฮะค่ะได้เลยครับขอฟังไงขอบคุณมากๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดี